โอเคน้องเรากลับมาแล้วเนาะสำหรับการเฉลยข้อสอบวิชาสามัญครั้งที่3ใช่ไหมปี65ก็หลังจากที่ EP 1เนี่ยเราติวกันไปประมาณ4ชั่วโมงเนาะแล้วก็ EP 2เนี่ยก็ประมาณกี่นะ EP 2ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะเหลืออีกประมาณเยอะเลยแหละ อย่างที่บอกตอนแรกถ้าใครตามไอจีเนาะพี่ก็จะบอกน้องว่าเราจะติวกันประมาณสัก10ชั่วโมงสำหรับวิชาสามัญปี65แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะพอเนาะอาจจะเกือบถึง20เลยด้วยซ้ำแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่ซีเรียสเรื่องเวลาเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คืออย่างที่พี่ได้บอกไปแล้วว่าพี่ไม่ได้อยากเฉลยวิชาสามัญอย่างเดียวเนาะแต่ว่าอยากสอนเนื้อหาในประเด็นนั้นๆด้วยที่พี่อาจจะยังไม่เคยติวไปเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเทปนี้จะเป็นเฉลยพวกเจเนติกเนี่ยพี่เคยติวไปแล้วครั้งหนึ่งคือเทปที่เป็น6ชั่วโมงก่อนหน้านี้น้องลองไปดูย้อนดูได้เนาะจะพูดถึงกระบวนการสร้างโปรตีนอย่างละเอียดมากๆเนาะ DNA replication transcription translation พวกเนี้ยลองไปทวนดูโอเคไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเฉลยบางข้อน่าจะวันนี้เราอยู่กันประมาณ2ชั่วโมงนะเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาด้วยแล้วก็มีน้องหลายคนสอบช่วงนี้พี่ก็เลยไม่ได้อยากอยู่นานเนาะประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะอยู่อีก2ชั่วโมงแล้วก็วันเสาร์เราจะเริ่มติวประมาณบ่าย2แล้วก็ยาวๆเลยเนาะแต่ก็คิดว่าอาจจะยังไม่จบแหละเพราะว่าเตรียมเนื้อหาไว้เยอะมากอ่ะแต่ไม่เป็นไรละกันลองมาดูเรื่อยๆเนาะอ่ะข้อที่9เลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาข้อที่9ไม่ยากนักวิทยาศาสตร์ทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาที่มีลักษณะเมล็ดกลมสีเหลืองเป็นเรื่องเมนเดลอยู่แล้วแหละถูกไหมกับถั่วลันเตาเมล็ดขรุขระสีเขียวเวลาที่พี่สอนเรื่องเจเนติกพันธุศาสตร์คำนวณพี่จะบอกน้องเสมอว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือน้องต้องกำหนดตัวแปรกำหนดตัวแปรไอ้อย่างนั้นเนี่ยเขาศึกษา2ลักษณะเป็นลักษณะของไดไฮบริดใช่ปะคือลักษณะของเมล็ดก็จะมีเมล็ดกลมและเมล็ดขรุขระและก็ลักษณะสีของอะไรเนี่ยสีเมล็ดปะลักษณะสีเมล็ดคือสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเขาบอกว่าจีโนไทป์ของเมล็ดขรุขระสีเขียวคือ R เล็ก Y เล็ก Y เล็กนั่นหมายความว่าเมล็ดขรุขระสีเขียวคือลักษณะของ recessive เป็น allele ด้อยดังนั้นพี่ก็เลยกำหนดได้เลยเนี่ยง่ายๆพี่ก็จะกำหนด allele เนาะเขาใช้ R กับ Y พี่ใช้ตามเขาก็ได้ R ใหญ่ก็จะแสดงเมล็ดกลมส่วน R เล็กอันเนี้ยคือเมล็ดขรุขระถูกไหม Y ใหญ่เป็นลักษณะสีเมล็ดสีเหลือง Y เล็กเป็นโอ้โห Y ใหญ่กับ Y เล็กพี่เขียนคล้ายกันมากอ่ะ Y เล็กเป็นเมล็ดสีเขียวเนาะใครยังไม่ดูเรื่องแพลนอย่าลืมไปดูเด้อพี่ติวไว้2เทปที่แล้วนั่นแหละ EP 1กับ EP 2 7ชั่วโมงประมาณ 6-7 ชั่วโมงเนาะไปดูได้นะอ่ะเมื่อพบแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ว่าเจเนติกปี65เนี่ยออกไม่ยากนะเดี๋ยวข้อที่10เนี่ยออกง่ายมากถามตรงตัวเลยโอเคเนาะอ่ะเมื่อทำแบบนี้ได้แล้วอ่านโจทย์ต่อเขากำหนดรุ่น P มาปะเขาบอกว่า P เมล็ดกลมเหลืองกลมเหลืองเราไม่รู้จีโนไทป์เนี่ยเขาบอกเราไม่รู้เนาะแต่เรารู้อีกกลุ่มนึงก็คือเมล็ดขรุขระสีเขียววันนี้เขาบอกว่าR เล็ก Y เล็ก Y เล็กถูกไหมแล้วบอกต่อว่าจากผลการทดลองได้ข้อสรุปว่าถั่วลันเตาที่มีเมล็ดกลมสีเหลืองก็คือไอ้ด้านบนเนี่ยทั้ง2ลักษณะมีจีโนไทป์เป็นเฮเทโรไซกัสเดี๋ยวนะ เหมือนข้างบนบอกว่าไม่รู้จีโนไทป์นะแต่มาบอกข้างล่างว่าเป็นเฮเทโรไซกัสเพราะว่าถ้ามันเป็นแอลลินเดนเนี่ยมันจะเป็นโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ก็ได้ก็คือ R ใหญ่ Y ใหญ่ Y ใหญ่ก็ได้หรือว่าจะเป็นเฮเทโรไซกัสก็คือ R ใหญ่ R เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กก็ได้แต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จีโนไทป์ด้านบนแต่เขามาบอกด้านล่างว่าเขาทดลองมาแล้วแหละแล้วเขารู้ว่ามันคือเฮเทโรไซกัสง่ายเลยเนี่ยบอกรุ่น P หมดแล้วน้องมันก็ต้องเป็น R ใหญ่ R เล็ก Y ใหญ่ Y เล็กถูกไหมจากนั้นหากยีนควบคุมลักษณะผิวและสีของเมล็ดอยู่ต่างโครโมโซมกันคำว่าต่างโครโมโซมกันก็คือเมนเดลปกติไม่เป็นพวกลิงเกจยีนต่างเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาติวลิงเกตยีนให้ด้วยเนาะเป็นเมนเดลคำนวณแบบเมนเดลปกติเลยข้อใดกล่าวถึงลักษณะของรุ่นลูกได้ถูกต้อง
อ่ะรุ่นลูกมีอะไรบ้างแกมีดแกมีดฝั่งนี้อ่ะแกมีดก็เป็น i ใหญ่ y ใหญ่ใช่ไหม i ใหญ่ y เล็ก r เล็ก y ใหญ่แล้วก็ i ใหญ่ y เล็กอันนี้คำนวณปกติส่วนแกมีดรุ่นฝั่งนี้ก็จะเป็น r เล็ก y เล็กจากนั้นน้องก็ cross กันหา f 1ได้เลยเนี่ยง่ายๆก็จะเป็น r ใหญ่ r เล็ก y ใหญ่ y เล็ก r ใหญ่ r เล็ก y เล็ก y เล็กแล้วก็ r เล็ก r เล็ก y ใหญ่ y เล็กr ใหญ่ r เล็ก y เล็ก y เล็กโอเคไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่ผิดตรงไหนเนี่ย r ใหญ่ y ใหญ่ r เล็ก y เล็กอ๋อพี่ผิดตรงนี้ sorry ตรงนี้ต้องเป็น r เล็ก y เล็กเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะชึบอ่ะเดี๋ยวพี่ขอรีเช็คแป๊บนึงเด้อนี่ r ใหญ่ y ใหญ่ r ใหญ่ y เล็ก r เล็ก y เล็กแล้วก็ r เล็ก y ใหญ่โอเคแล้วก็ครอสกันอันนี้ครอสอันนี้ใช่ไหมก็เป็น r ใหญ่ r เล็ก y ใหญ่ y เล็กคือเวลาพูด y พวกเนี้ยพี่จะเบลอเพราะว่าเวลาปกติถ้าง่ายเนาะน้องเปลี่ยนมาเป็น a กับ b ก็ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น r เล็ก r เล็ก y เล็ก y เล็กอันนี้เป็น r เล็ก y เล็ก y เล็กอ่ะน่าจะถูกแล้วแหละแล้วเวลาที่เรามาดูตัวของฟีโนไทป์เนาะถ้าเป็น r ใหญ่ r เล็ก y ใหญ่ y เล็กก็จะเป็นอะไรเมล็ดกลมสีเหลืองถูกไหมถ้าเป็นจีโนไทป์อันถัดมาก็จะเป็น r เล็ก y เล็กก็จะเป็นขรุขระสีเขียวต่อมาก็จะเป็นขรุขระสีเหลืองแล้วก็สุดท้าย r ใหญ่ r เล็ก y เล็ก y เล็กก็จะเป็นกลมสีเขียวคือถ้าดูผ่านๆน้องจะเห็นว่ามันมีทุกฟีโนไทป์เลยเนาะอัตราส่วนตรงนี้ก็จะเป็น1ต่อ1ต่อ1ต่อ1ถูกปะมีทุกจีโนไทป์เลยมีทุกฟีโนไทป์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเป็น 100% มันก็จะอยู่ฟีโนไทป์1ก็จะมี 25% ถูกปะเพราะรวมกันก็จะได้100ดังนั้นคำตอบที่ถูกก็คือไอ้ข้อนี้ไงมันมีอันเดียวที่เป็น125ตอบช้อยส์2จบถูกปะง่ายๆประมาณนี้ไม่ยากโอเคเนาะโอเคนะข้อนี้จบ1ข้อข้อถัดมาเป็นข้อเพดิกรีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของโรคทางพันธุกรรมโรค1เป็นดังภาพแล้วก็มีเพดิกรีมาให้เพดิกรีคืออะไรเพดิกรีคือพันธุประวัติพันธุประวัติคืออะไรพันธุประวัติคือแผนผังที่แสดงลำดับขั้นของคนในครอบครัวแล้วเป็นการอธิบายถึงโรคทางพันธุกรรมโอเคไหมเอาใหม่ไหมอ่ะเดี๋ยวน้องพี่ขอกระดาษ A4 มาแผ่นนึงให้น้องจดตามเลยเดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องเพดิกรีนิดนึงละกันไม่ยากเรื่องเพดิกรีออกบ่อยมากแทบจะทุกปีเลยด้วยซ้ำเนาะเพราะฉะนั้นควรที่จะเก็บให้ได้เวลาที่เราพูดถึงเพดิกรีเนี่ยหรือว่าพันธุประวัติอ่ะเพดิกรีหรือว่าพันธุประวัติมันคือผังที่แสดงลักษณะโรคทางพันธุกรรมของคนในครอบครัวอ่ะเพดิกรีมันคือผังที่แสดงลักษณะที่แสดงเนาะมันคือแผนผังที่แสดงลักษณะโรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมในครอบครัวในลำดับเครือญาติอะไรแบบนี้ก็ได้ก็คือในตระกูลว่ะซึ่งมันมีคำว่าโรคทางพันธุกรรมอยู่โรคทางพันธุกรรมแน่นอนก็ตรงตัวมันคือโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้มันมีอะไรบ้างอันนี้น้องต้องรู้เดี๋ยวพี่สอนเทคนิคการทำละกันเอาเป็นว่าอันนี้เข้าใจคีย์เวิร์ดเนาะแล้วอันนั้นไม่คงไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมหมายถึงผู้ชายถ้าเป็นวงกลมหมายถึงผู้หญิงอันนั้นน่าจะได้กันแล้วต่อมาเวลาที่เราพูดถึงโรคทางพันธุกรรมเนี่ยสิ่งแรกที่น้องควรที่จะทำให้ได้เมื่อมีโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเพดิกรีก็คือน้องต้อง
แยกให้ได้ว่าโรคนั้นถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบใดต้องแยกให้ได้ว่าโรคนั้นถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบใดนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสเต็ปที่หนึ่งเลยคือต้องแยกให้ได้มันมีวิธีในการแยกอยู่เดียวพี่สอนทั้งหมดเลยโอเคไหมแล้วเมื่อน้องรู้แล้วว่ามันน่าจะแยกแบบนี้นะอ่ะถ้าสมมุติมันเหลือออโตโซมอลโดมิแนนต์กับเอ็กซ์ลิงค์โดมิแนนต์สิ่งที่น้องต้องทำต่อไปก็คือน้องต้องเขียนจีโนไทป์ทุกอย่างที่น้องรู้น้องต้องเขียนจีโนไทป์ทุกคนที่รู้ลงไปแน่นอนมันต้องมีบางคนที่เราไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันโอเคเนาะใครฟังแล้วยังเฮ้ยยังไม่เห็นภาพอ่ะพี่ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าอันนี้ให้จดไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายอีกรอบหนึ่งหลักในการทำจดเพดิกรีคือต้องแยกให้ได้ว่าโรคทางพันธุกรรมนั้นถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมอะไรแน่นอนเวลาที่เราพูดถึงโครโมโซมมนุษย์โครโมโซมมนุษย์มันก็จะมีทั้งโครโมโซมเพศและโครโมโซมร่างกายถูกไหมเออเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมเนี่ยลักษณะที่หนึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางโครโมโซมร่างกายโรคที่ถ่ายทอดทางโครโมโซมร่างกายโครโมโซมร่างกายภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าออโตโซมซึ่งมันก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกว่าถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมร่างกายนะแล้วถ่ายทอดผ่านทางยีนเด่นกับถ่ายทอดผ่านทางยีนด้อยอ่ะเพราะฉะนั้น 1.1เป็นโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมร่างกายผ่านยีนเด่นอ่ะเราเรียกว่าออโตโซมอลโดมิแนนต์ออโตโซมอลโดมิแนนต์นี่คือลักษณะการถ่ายทอดแบบที่1ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมร่างกายแล้วผ่านยีนเด่นอ่ะก่อนที่พี่จะไปอธิบายออโตโซมอลโดมิแนนต์ก่อนอื่นเรามาเข้าใจเบสิกกันก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโครโมโซมมนุษย์เนาะหรือว่า human chromosome มันมี46ถูกไหมมันมี46อันนี้เดี๋ยวพี่จะจดตรงนี้แต่ว่าน้องไม่ต้องจดก็ได้เนาะอันนี้เบสิกมากๆมันมี46แท่ง23คู่โดยที่22คู่เนี่ยมันคือโครโมโซมร่างกาย1คู่เนี่ยมันคือโครโมโซมเพศซึ่งไอ้22คู่ที่เป็นโครโมโซมร่างกายเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันคู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึงคู่ที่22ผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันคือโครโมโซมเพศใช่ไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็น XX ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็น XY นี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันที่โครโมโซมเพศดังนั้นมันก็เลยมาที่โรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมร่างกายเนี่ยเราจะไม่ต้องคิดเรื่องเพศเพราะสุดท้ายแล้วโอกาสในการเป็นโรคผู้ชายกับผู้หญิงเท่ากันเราจำไม่ต้องคิดเรื่องเพศอ่ะก็คือโอกาสเป็นโรคชายกับหญิงเท่ากันชายเท่ากับหญิงโอเคเนาะไม่ว่าจะเป็นออโตโซมอลโดมิแนนต์หรือออโตโซมอลรีเซสซีฟโอเคนะอ่ะจบโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมร่างกายผ่านทางยีนเด่นเราเรียกว่าออโตโซมอลโดมิแนนต์อะออโตโซมอลโดมิแนนต์เป็นยังไงเป็นโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางยีนเด่นบนโครโมโซมร่างกายนั่นหมายความว่าแค่มีแอลีลเด่นก็เป็นโรคแค่มีแอลีลเด่นก็เป็นโรคถูกไหมตามหลักเมนเดลคำนวณเมนเดลทั่วไปเลยน้องกฎของเมนเดลไงถ้าเป็น A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่สามารถข่ม A เล็กได้เพราะฉะนั้นถ้าน้องมีจีโนไทป์ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กแบบเนี้ยก็เป็นโรคแล้วแล้วถ้าน้องมีจีโนไทป์ที่เป็น A เล็กอันนี้จะเป็นคนปกติไม่เป็นโรคไม่มีพาหะนะถ้าเป็นออโตโซมอลโดมิแนนต์เพราะถ้าน้องมีแอลีลเด่นแค่ตัวเดียวน้องก็เป็นโรคเพราะฉะนั้นถ้าโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดผ่านทางยีนเด่นและบนโครโมโซมร่างกายด้วยเนาะจีโนไทป์ที่น้องรู้คือใคร
เนี่ยที่พี่เขียนด้านบนว่าให้เขียนจีโนไทป์ทุกคนที่รู้ลงไปถ้าเป็นออโตโซมอลโดมิเนนต์น้องรู้จีโนไทป์ใครน้องรู้จีโนไทป์ A เล็กถูกไหมน้องรู้จีโนไทป์A เล็กเพราะฉะนั้นน้องก็เขียนจีโนไทป์นี้ลงไปเวลาที่เราไปทำเพดิกรีโอเคเนาะโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมร่างกายมีอะไรบ้างเช่นโรคเตี้ยแคระชื่อโรคก็ควรจำเด้อโรคเตี้ยแคระหรือว่าอะคอนโดรเพลเชียในระดับม.ปลายเราจะเรียนแค่ตัวเดียวโอเคไหมอ่ะพี่มาที่จีโนไทป์นี้แป๊บหนึ่งจีโนไทป์นี้เนี่ยที่บอกว่า A เล็กปกตินั่นหมายความว่าถ้าพ่อแม่ปกติลูกก็จะปกติ 100% เห็นด้วยปะเห็นด้วยไหมถ้าพ่อแม่ปกติลูกจะปกติ 100% ก็นี่ไงถ้าพ่อแม่ปกติพ่อแม่ก็เป็น A เล็กกับ A เล็กยังไงลูกก็ต้องได้ A เล็กเท่านั้นก็ปกติ 100% โอเคเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมร่างกายบนยีนเด่นแค่มีแอลลีลเด่น1ตัวก็เป็นโรคเพราะเด่นมันข่มด้อยได้ตามหลักเมนเดลปกติโอเคนะอ่ะผ่านไปโรคที่1โรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมร่างกายโรคถัดไปบนยีนด้อยบ้างออโตโซมอลรีเซสซีฟอ่ะ 1.2 ออโตโซมอลรีเซสซีฟอินเฮอริแทนเนาะก็คือการถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมร่างกายบนยีนด้อยบนยีนด้อยถ้ามันถ่ายทอดบนยีนด้อยแล้วเนี่ยต้องด้อยทั้งคู่จึงเป็นโรคอ่ะต้องด้อยทั้งคู่จึงเป็นโรคเพราะฉะนั้นจีโนไทป์ที่จะเป็นโรคมีแค่แบบเดียวก็คือ A เล็กอันนี้จะเป็นจีโนไทป์ที่เป็นโรคถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าน้องมีจีโนไทป์A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กอันนี้จะปกติเพราะน้องยังมีแอลลีนปกติอยู่ไงคือแอลลีน A ใหญ่มันยังข่มอยู่ได้ทำให้ฟีโนไทป์ที่ปรากฏออกมาไม่เป็นโรคโอเคเนาะแต่มันอาจจะเป็นพาหะแหละเพราะมันมีแอลลีนโรคอยู่แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือคนที่เป็นโรคต้องมีจีโนไทป์ที่เป็น A เล็กโอเคนะดังนั้นจีโนไทป์ที่น้องรู้ของโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดแบบออโตโซมอลรีเซสซีฟก็คือ A เล็กเป็นโรคโอเคไหมอ่ะประมาณนี้ตัวอย่างโรคบ้างที่น้องควรจะรู้ก็คือโรคแอลบินิซึมหรือว่าโรคผิวเผือกโรคถัดมาคือโรคโลหิตจางหรือว่าโรคธาลัสซีเมียเคยออกข้อสอบนะเนี่ยโลหิตจางหรือว่าธาลัสซีเมียแล้วก็อีกโรคหนึ่งคือโรคเม็ดเลือดแดงเป็นรูปเคียวก็คือ sickle cell anemia ประมาณนี้แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงลักษณะเด่นของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบนี้ก็คือเดี๋ยวน้องจบด้านล่างดีกว่าจึ๊บประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้าพ่อแม่เป็นโรคพวกนี้นะถ้าถามพี่นะไม่ต้องจำถ้าน้องเข้าใจหลักการว่าออโตโซมอลรีเซสซีฟนะต้องย่อยๆแล้วเป็นโรคข้างล่างมันก็คือคอมมอนเซนส์ปกติเนี่ยประโยคที่พี่จะเขียนเนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นโรคลูกก็เป็นโรคคือมันคอมมอนเซนส์เลยถูกไหมถ้าพ่อแม่เป็นโรคแปลว่าพ่อแม่ก็ต้องมีจีโนไทป์ที่เป็น A เล็กกับ A เล็กไงแล้วลูกก็มีจีโนไทป์ได้แบบเดียวก็คือ A เล็กก็คือเป็นโรค 100% มันคือคอมมอนเซนส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องจำถ้าน้องเข้าใจที่มาที่ไปถ้าจำอ่ะคือทุกคนจะได้ด้านบนชื่อโรคอ่ะควรได้เพราะข้อสอบมันออกเนาะข้อสอบจับส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยมันจะไม่บอกน้องว่าอ่ะเพดิกรีที่เขาให้มาเนาะมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบนี้นะมันจะไม่บอกมันอาจจะบอกเป็นชื่อโรคมาเช่นจากแผนภาพแสดงพันธุประวัติของครอบครัวหนึ่งที่เป็นโรคโลหิตจางอ่ะน้องก็ต้องรู้นะว่าโลหิตจางมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบautosomal recessive อันเนี้ยคือต้องได้โอเคไหมอ่ะประเด็นถัดมาก็คือถ้าพี่เขียนแบบนี้ได้ปะพี่บอกว่าพ่อแม่ปกติอาจพบลูกเป็นโรค
อาจพบลูกเป็นโรคก่อนอื่นเราเห็นแล้วว่าลูกที่เป็นโรคเนี่ยเรารู้จีโนไทป์มันคือเอเล็กเอเล็กก็เป็นไปได้ไงเพราะครึ่งหนึ่งของลูกต้องมาจากพ่อครึ่งหนึ่งของลูกต้องมาจากแม่แปลว่าจีโนไทป์ของพ่อแม่ก็คือเอใหญ่เอเล็กกับเอใหญ่เอเล็กนี่ไงฟีโนไทป์เขาก็ปกติก็จริงแต่เขามีแอลลินก่อโรคอยู่เพราะฉะนั้นลูกก็อาจจะมีเอเล็กเอเล็กได้เออโอเคไหมโอเคไหมมันจะต่างกับออโตโซมอลโดมิเนนต์เมื่อกี้ถ้าออโตโซมอลโดมิเนนต์เมื่อกี้พ่อแม่เป็นโรคอ่ะไม่ว่าพ่อจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่กับ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยพ่อแม่เป็นโรคทั้งคู่ยังไงยังไงลูกก็ต้องมี A ใหญ่1ตัวลูกก็จะเป็นโรคทันทีโอเคไหมเนี่ยถ้าเป็นออโตโซมอลโดมิเนนต์เมื่อกี้ถ้าพ่อแม่เป็นโรคอ่ะน้องจดเพิ่มเติมด้านหน้าไปเมื่อกี้ก็ได้ถ้าพ่อแม่เป็นโรคลูกเป็นโรค 100% ไม่ว่าพ่อแม่ sorry ไม่ว่าพ่อแม่จะมีจีโนไทป์ยังไงก็ตามลูกก็จะเป็นโรค 100% ออโตโซมอลโดมิเนนต์แต่ถ้าเป็นฝั่งรีเซสซีฟพ่อแม่อาจจะปกติก็ได้แต่ก็ให้ลูกที่เป็นโรคได้เพราะมันมีพาหะไงถ้าเป็นออโตโซมอลรีเซสซีฟโอเคเนาะอ่ะไปต่อเราจบโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมร่างกายและคือออโตโซมอลโดมิแนนต์และออโตโซมอลรีเซสซีฟต่อมาเรามาถึงโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมเพศกันบ้างอันที่สองเนาะเป็นโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมเพศพี่ขอแบ่งเลยได้ไหมโครโมโซมเพศปกติมันจะมี X กับ Y พี่ขอเริ่มที่ X ก่อนเพราะสำคัญที่สุดเนาะโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซม Xโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซม X ก็คือมากับโครโมโซม X เลยอ่ะพี่ว่าปากกามันแปลกๆว่ะเพราะว่ามันเหมือนมันจะเขียนไม่ได้อ่ะช่างมันพอได้อยู่เมื่อกี้ที่เป็นโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมร่างกายเนาะเราไม่สนเรื่องเพศเลยเห็นไหมพี่ไม่พูดเลยว่าอ่ะถ้าเป็นออโตโซมอลโดมิแนนต์นะโอกาสเพศหญิงมากกว่าเพศชายโอกาสเพศชายมากกว่าเพศหญิงไม่เกี่ยวเพราะโครโมโซมร่างกายผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันแต่โรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซม X เนี่ยหรือว่าโครโมโซมเพศเนี่ยน้องต้องระวังเรื่องเพศต้องระวังเรื่องเพศเนื่องจากเพศหญิงกับเพศชายเขามีจำนวนโครโมโซม X ไม่เท่ากันถ้าเขาเป็น XX อันนี้จะเป็นผู้หญิงถูกไหมและถ้าเป็น XY อันนี้จะเป็นผู้ชายในทางอนาโตมีเนาะเออถูกไหมประมาณนี้โอเคนะต่อมาประเด็นที่พี่จะเพิ่มเติมให้ก็คือถ้าพ่อเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นโรคที่ถ่ายทอดผ่านทาง X เด่นหรือ X ด้อยนะถ้าพ่อเป็นโรคพ่อจะไม่ส่งยีนก่อโรคให้ลูกชายยีนก่อโรคให้ลูกชายเพราะพ่อส่งโครโมโซม Y ให้ลูกชายแล้วเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูด้านล่างนั่นแปลว่าลูกชายที่เป็นโรคได้รับโรคมาจากแม่อันนี้บวกเลยนะว่าเป็นครั้งแรกที่พี่สอนพีดิกรีละเอียดขนาดนี้ใครที่เคยเรียนเพดิกรีกับพี่อ่ะพี่เคยติวไว้ประมาณปี2ปีที่แล้วเนาะรู้สึกปีที่แล้วนี่แหละติวไว้3ชั่วโมงไม่ได้สอนลงลึกขนาดนี้เลยนะแต่เนี่ยเอามาให้ละเอียดเลยเออจะได้เห็นภาพมากขึ้นแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นดูไปเรื่อยๆละกันเนาะถ้าตรงไหนตามไม่ทันก็ย้อนมาดูทีหลังได้มันยากนิดนึงเออแต่ถ้าเขาสอบออกมันออกตรงตัวมันไม่ประยุกต์อะไรเลยหัวข้อเนี่ยนึกออกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นไปทีละนิดละกันพี่บอกว่าถ้าพ่อเป็นโรคอ่ะพี่สมมติรุ่นพีสมมติอ่ะ XX ฝั่งแม่พี่ไม่รู้นะพี่ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นจีโนไทป์อะไรสมมติพี่ไม่รู้ละกันฝั่งพ่อก็จะเป็นแบบนี้พ่อก็จะมีจีโนไทป์แบบนี้ถูกไหมแล้วสมมติรุ่น F1 สมมติได้ลูกชายนั่นหมายความว่าพ่อก็ต้องส่งโครโมโซม Y สมมติอ่ะพี่ขอพูดใหม่ทั้งหมดสมมตินี่คือจีโนไทป์รุ่นพ่อแม่เอาใหม่นะเดี๋ยวพี่จะไปทีละสเต็ปนี่คือจีโนไทป์รุ่นพ่อแม่แล้วสมมุติอันนี้เป็นโรคสมมุติเป็นแอลลินที่ก่อโรค
สมมุติพ่อเป็นโรคแต่ถ้าสมมุติว่าพ่อแม่คู่นี้มีลูกชายพ่อจะไม่ส่งเอลินนี้ไปให้ลูกชายเนี่ยที่พี่เขียนบนพ่อสับไม่ส่งยีนก่อโรคให้ลูกชายเนื่องจากถ้ามีลูกชายพ่อจะส่งวายให้ลูกชายแทนถูกไหมเพราะครึ่งหนึ่งของลูกต้องมาจากพ่อครึ่งหนึ่งของลูกต้องมาจากแม่ดังนั้นพ่อจะส่งโครโมโซมวายเนี่ยให้ลูกชายอืมแล้วกรณีที่เราพบว่าลูกชายเป็นโรคล่ะสมมติลูกชายมีเอลินที่ก่อโรคพี่เขาเลยเขียนต่อไงว่าลูกชายที่เป็นโรคจะต้องได้รับยีนก่อโรคเนี่ยมาจากแม่นั่นหมายความว่าโครโมโซม XX ของแม่เนี่ยต้องมีอันใดอันหนึ่งที่เป็นโครโมโซมที่เป็นที่มีเอลินที่ก่อโรคอ่ะนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นอันนี้คือคำอธิบายเนาะถ้าพ่อเป็นโรคพ่อจะไม่ส่งยีนก่อโรคให้ลูกชายก็ถูกต้องเพราะเขาจะส่งแค่โครโมโซม Y ให้ลูกถูกไหมดังนั้นถ้าเจอลูกชายที่เป็นโรคหมายความว่าความเป็นโรคของลูกชายมาจากฝั่งแม่โอเคเนาะอันนี้เรามาวิเคราะห์แพดดิกรีกันเนาะอ่ะจบต่อมาเราจะเจาะลึกขึ้นว่าโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซม X มันก็จะแบ่งเหมือนกับออโตโซมเมื่อกี้เลยคือ X link dominant X link recessive อ่ะเพราะฉะนั้นเปิดสไลด์ถัดไปเสริมเยอะมากแล้วเนี่ยอ่ะ 2.1 เป็นโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซม X และก็ผ่านทางยีนเด่นเราเรียกว่าออโตโซมอลโดมิแนนต์ออโตโซมอลโดมิแนนต์คีย์เวิร์ดก็คือเหมือนเดิม X เด่นก็เป็นโรค X เด่นเป็นโรคน้องมีโครโมโซม X แค่ตัวเดียวที่เป็นเอลินก่อโรคเนาะก็จะเป็นโรคแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะแยกเนาะผู้หญิงเราต้องคำนึงเรื่องเพศอย่างที่พี่บอกถ้าผู้หญิงมีจีโนไทป์ที่เป็น XA ใหญ่ XA ใหญ่ XA ใหญ่ XA เล็กอันเนี้ยเป็นโรคถูกไหมเพราะนี่ไงมีโดมิแนนต์เอลินแค่อันเดียวมีเอลินเด่นแค่อันเดียวมันก็เลยทำให้ฟีโนไทป์ที่ปรากฏออกมาเป็นโรคเพราะโรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุ์ X link dominantส่วนในผู้ชายบ้างเดี๋ยวอีกอันหนึ่งถ้าเป็น XA เล็ก XA เล็กอันนี้คือไม่มีเอลินเด่นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นคนที่ปกติโอเคไหมอ่ะต่อมาถ้าเป็นในผู้ชายล่ะถ้าเป็นในผู้ชายก็คือ XA ใหญ่ Y เพราะผู้ชายจะมี X แค่อันเดียวถูกไหมอีกอันต้องเป็นโครโมโซม Y ถ้าเป็น XA ใหญ่ Y นี่เอลินเด่นก็จะเป็นโรคโอเคไหมอ่ะถ้าเป็น XA เล็ก Y ล่ะอันเนี้ยต้องเป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าน้องดูเนี่ยถ้าน้องดูโอกาสในการที่จะเป็นโรคเมื่อโรคนั้นถ่ายทอดผ่านทาง X link dominant ผู้หญิงจะมีโอกาสมากกว่าถูกไหมเพราะนี่ไงผู้หญิงโอกาสที่ผู้หญิงจะเป็นโรคเพราะผู้หญิงมี X 2ตัวดังนั้นโรคนี้เนาะผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคมากกว่าผู้ชายโอเคนะอ่ะประเด็นถัดมาแล้วโรคอะไรบ้างล่ะที่ถ่ายทอดผ่านทางโครโมโซมแบบนี้ที่ถ่ายทอดผ่านทาง X link dominant 1โรคมนุษย์หมาป่าเออมีอันเดียวที่น้องควรรู้โรคมนุษย์หมาป่าอันเดียวไม่ค่อยออกข้อสอบที่ออกบ่อยจะเป็น X link recessive กับ autosomal recessive อ่ะเรามาวิเคราะห์จีโนไทป์กันดีกว่าวิเคราะห์จีโนไทป์ก็คือน้องเห็นจีโนไทป์พ่อปะพ่อเป็น XAY อย่างที่พี่ได้บอกน้องไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าลูกชายเป็นโรคความเป็นโรคของลูกชายก็คือ XA ใหญ่เนี่ยต้องมาจากแม่เพราะพ่อจะไม่ส่งโครโมโซมที่เป็นโรคให้น้องถูกไหมกรณีที่เป็นลูกชายเนื่องจากถ้าเป็นพ่อเนี่ยจะส่งแค่โครโมโซมใหม่ให้ลูกชายเท่านั้นแล้วกรณีที่ลูกสาวเป็นโรคล่ะแล้วโรคถ่ายทอดผ่านทาง X link dominant นะถ้าลูกสาวเป็นโรคโรคนั้นจะมาจากใครเอ้ยเดี๋ยวนะเอาแบบนี้ถ้าพ่อเป็นโรคแบบนั้นมันได้หลายกรณีมากแต่แบบเนี้ยได้กรณีเดียวเลยถ้าพ่อเป็นโรคลูกสาวทุกคนต้องเป็นโรค
ถูกไหมเห็นด้วยไหมถ้าพ่อเป็นโรคลูกสาวทุกคนต้องเป็นโรคไม่ต้องจำเลยเพราะนี่ไงตรงตัวเพราะถ้าพ่อเป็นโรคแปลว่าพ่อต้องมี XAY แล้วโครโมโซมที่พ่อจะส่งไปให้ลูกสาวคงไม่ใช่โครโมโซม Y เพราะถ้าพ่อส่งโครโมโซม Y ไปให้ลูกสาวมันจะเป็นคือมันเป็นลูกสาวไม่ได้ไงโครโมโซม Y จะพบในผู้ชายถูกไหมแปลว่าพ่อจะต้องส่งโครโมโซม XA ใหญ่เนี่ยให้ลูกสาวแน่นอนแล้วถ้าผู้หญิงเนี่ยมีแค่ XA ใหญ่แค่1ตัวต่อให้อีกตัวเขาจะเป็นอะไรก็ได้เขาก็เป็นโรคแล้วเพราะอย่างที่พี่บอกว่าX เด่นแค่ตัวเดียวก็เป็นโรคนี่ไงถูกไหมดังนั้นถ้าพ่อเป็นโรคพ่อจะส่ง XA ใหญ่ให้ลูกสาวแล้วลูกสาวที่เป็นโรคแล้วก็จะทำให้ลูกสาวเป็นโรคโอเคเนาะอ่ะจบต่อมาแล้วถ้าเป็น X link recessive บ้างล่ะอันนี้ออกข้อสอบบ่อยมาก 2.2 X link recessiveเดี๋ยวพี่จะสอนแค่ X-link กับออโตโซมเนาะเพราะมันออกบ่อยประมาณนี้ X-link recessive X-link recessive เนี่ยก็คือ X ด้อยเป็นโรคก็คือ XA เล็กนั่นแหละ X ด้อยเป็นโรคอ่ะเราต้องคำนึงเรื่องเพศเพราะนี่คือโครโมโซมเพศถูกไหมในผู้หญิงเป็นไง XA ใหญ่ XA ใหญ่เป็นโรคไหมไม่เป็นเพราะไม่มี XA เล็กเลยไม่มี X ที่เป็น recessive อ่ะถ้าเป็น XA ใหญ่ XA เล็กล่ะเป็นโรคไหมไม่เป็นเพราะเขายังมี XA ใหญ่ที่เป็นแอลลีนปกติข่มอยู่ทำให้2จีโนไทป์นี้ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี XA เล็ก XA เล็กอันนี้แหละจึงเป็นโรคโอเคเนาะอันนี้จึงเป็นโรคส่วนในผู้ชายบ้างในผู้ชายเนี่ยมีได้2กรณีคือ XA ใหญ่ Y อันนี้จะปกติแต่ถ้าเป็น XA เล็ก Y อันนี้จะเป็นโรคดังนั้นถ้าน้องดูโอกาสเนี่ยโอกาสถ้าเป็นในผู้หญิงมีโอกาสเป็นได้3จีโนไทป์2จีโนไทป์ด้านบนเนี่ยคือปกติและมีแค่1จีโนไทป์ที่มีโอกาสเป็นโรคแต่ผู้ชายเขามี 50-50 เลยนะไม่ปกติก็เป็นโรคเลยดังนั้นถ้าโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดผ่านทาง X link recessive ผู้ชายมีโอกาสเป็นโรคมากกว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นโรคมากกว่าผู้หญิงโอเคเนาะตัวอย่างชื่อโรคอันนี้ต้องจำย้ำว่าต้องจำให้แม่นเพราะออกข้อสอบบ่อยมากๆ1คือโรคตาบอดสีเห็นบ่อยใช่ไหมใครทำข้อสอบเก่ามันจะเห็นว่าหูยตาบอดสีออกมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งแล้วอะโรคเนี่ยโรคตาบอดสีโอเคเนาะโรคถัดมาเป็นโรคเลือดไหลไม่หยุดฮีโมฟิเลีย2โรคนี้แหละที่ออกข้อสอบบ่อยโรคเลือดไหลไม่หยุดหรือว่าฮีโมฟิเลียโอเคนะอ่ะจบ1ประเด็นประเด็นถัดมาเรามาวิเคราะห์เพดิกรีกันต่อวิเคราะห์เพดิกรีก็คือถ้าพี่บอกว่าอ่ะเอากรณีนี้กรณีที่พ่อแม่เป็นโรคถ้าพี่พูดแบบนี้ถูกปะถ้าพ่อแม่เป็นโรคลูกทุกคนต้องเป็นโรคลูกทุกคนต้องเป็นโรคพี่พูดถูกปะวิเคราะห์ดูพ่อแม่เป็นโรคถ้าพ่อเป็นโรคแปลว่าพ่อต้องมี XA เล็ก XY ถ้าแม่เป็นโรคแปลว่าแม่ต้องมี XA เล็ก XA เล็กยังไงต่อให้น้องได้ลูกสาวลูกสาวก็ต้องมีจีโนไทป์ XA เล็ก XA เล็กถูกไหมเพราะได้รับ XA เล็ก1มาจากแม่ได้รับ XA เล็ก1มาจากพ่อก็เป็นจีโนไทป์ที่เป็นโรคแล้วกรณีที่มีลูกชายล่ะกรณีที่มีลูกชายพ่อก็จะส่งโครโมโซม Y เนี่ยให้ลูกชายแม่ก็จะส่ง XA เล็กให้ลูกชายลูกชายก็จะเป็นโรคอยู่ดีประโยคนี้ก็เลยถูกไงถ้าพ่อแม่เป็นโรคลูกทุกคนจะต้องเป็นโรคก็คอมมอนเซนส์ปกติไม่ต้องจำก็ได้ถ้าน้องเข้าใจด้านบนทุกอย่างก็จบถูกไหมล่ะอ่ะไปต่อถ้าพี่เขียนแบบนี้ล่ะถ้าแม่เป็นโรคพ่อจะเป็นอะไรก็ได้นะถ้าแม่เป็นโรคลูกชายทุกคนต้องเป็นโรคถูกไหมก็
็เหมือนที่เขียนไปในหน้าเมื่อกี้ที่พี่บอกน้องว่าถ้าแม่เป็นโรคคือ XA เล็ก XA เล็กยังไงยังไงแม่ก็ต้องส่ง XA เล็กนี้ไปให้ลูกชายลูกชายก็จะมีโครโมโซมเป็น XA เล็ก Y ไงเพราะลูกชายเขาจะมี X แค่โครโมโซมเดียวก็นี่ไงก็คอมมอนเซนส์ถ้าแม่เป็นโรคลูกชายจะเป็นโรคทันทีเพราะความเป็นโรคในผู้ชายจะมาจากแม่ถูกไหมเพราะพ่อจะส่งแค่โครโมโซม Y มาให้ลูกชายเสมออ่ะต่อไปถ้าลูกสาวเป็นโรคไม่ใช่ถ้าพ่อเป็นจริงๆพี่เขียวเขียนไปในหน้าเมื่อกี้แล้วนี่ว่าถ้าพ่อเป็นโรคเดี๋ยว sorry อันนี้ถูกแล้วถ้าลูกสาวเป็นโรคแปลว่าพ่อต้องเป็นโรคอันนี้ได้เพราะมีได้แค่เคสเดียวถูกไหมแปลว่าพ่อต้องเป็นโรคเพราะถ้าลูกสาวที่เป็นโรคแปลว่าลูกสาวจะต้องมีจีโนไทป์ที่เป็น XA เล็ก XA เล็กแล้วแปลว่า XA เล็ก1ต้องมาจากพ่อแล้วถ้าพ่อมีแค่ XA เล็กอันเดียวพ่อก็เป็นโรคแล้วอันนี้ได้ถูกไหมถ้าลูกสาวเป็นโรคพ่อต้องเป็นโรคเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอย่างที่พี่บอกน้องว่าน้องไม่ต้องจำเลยก็ได้ถ้าน้องเข้าใจที่มาที่ไปว่าโรคไหนถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบนี้นะแบบ X linked recessive แล้วมันมีแพทเทิร์นประมาณนี้นะคือต้องX แล้วก็ต้องเป็นโครโมโซม X ที่เป็น recessive ทั้งคู่อ่ะคือ XA เล็ก XA เล็กในผู้หญิงแล้วก็ XA เล็ก Y เป็นโรคตรงเนี้ยน้องก็ไม่ต้องจำถูกไหมเออประมาณนี้จบดังนั้นอันนี้ก็คือประเด็นของ pedigree ที่ควรที่จะรู้เนาะแล้วก็จำพวกชื่อโรคต่างๆที่ถ่ายทอดแบบไหนก็ต้องจำให้ได้อ่ะอย่างเช่นพูดคำว่าตาบอดสีมาก็ต้องรู้ว่ามันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดผ่านทาง X linked recessive อ่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันดีกว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าไอ้ตรงเนี้ยหากบุคคลในรุ่นที่24ก็คือคนนี้ไม่เป็นพาหะอ่ะเขาบอกจีโนไทป์ชัดเจนเลยว่าไม่เป็นพาหะข้อใดคือรูปแบบทางพันธุกรรมที่เป็นไปได้มากที่สุดคิดว่าเป็นอะไรถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะมองแบบนี้เว้ยคือถ้าพ่อแม่ไม่เป็นโรคถ้าพ่อแม่ไม่เป็นโรคแล้วน้องเห็นลูกเป็นโรคแล้วเห็นลูกที่เป็นโรคเราจะเอียงไปทาง recessiveถูกไหมเพราะว่า recessive มันมีพาหะได้ไงแต่ถ้า dominant เนี่ยมันจะมีพาหะไม่ได้ถ้าพ่อแม่ไม่เป็นโรคเช่นถ้าเป็น autosomal recessive นะมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เนี่ย A ใหญ่ A เล็กกับ A ใหญ่ A เล็กเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่เป็นโรคแต่มันอาจจะมีลูกที่เป็นโรคคือ A เล็ก A เล็กได้ไงเออเพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็น genotype เห็น pedigree ที่พ่อแม่ไม่เป็นโรคก็นี่ไง pedigree ที่พ่อแม่ไม่เป็นโรคแต่น้องเห็นลูกเป็นโรคน้องเอียงไปทาง recessive ได้เลยแล้วน้องค่อยเช็คว่ามันน่าจะเป็น autosomal recessive หรือ X-linked recessive ต่อไปโอเคไหมแล้วน้องค่อยเช็คสมมุติกรณีที่1พี่ให้เป็น autosomal recessive ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะลบนะเพราะฉะนั้นสมมุติพี่สงสัย autosomal recessive autosomal recessive เราอย่างที่พี่บอกว่าเราต้องเขียนจีโนไทป์ที่เรารู้ลงไปถ้าเป็นออโตโซมอลรีเซสซีฟเรารู้จีโนไทป์ใครจีโนไทป์ของคนที่เป็นโรคถูกไหมว่ามันจะต้องเป็น A เล็ก A เล็กแน่ๆมันมีได้แค่แบบเดียวเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเขียนจีโนไทป์ของคนที่เป็นโรคลงไปอ่ะเขียนลงไป A เล็ก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 แล้วก็จะเขียนจีโนไทป์เนี่ยพี่รู้แค่นี้แหละแต่ข้อนี้เนี่ยถ้าใครดูดีๆมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะเขาบอกว่าคนที่2 4ไม่เป็นพาหะเขาปกติแล้วไม่เป็นพาหะก็มีจีโนไทป์แบบเดียวคือ A ใหญ่ A ใหญ่ถูกไหมถ้าเขาเป็น A ใหญ่ A ใหญ่แล้วลูกคนนี้จะมาได้ไงเพราะครึ่งหนึ่งของลูกต้องมาจากพ่อครึ่งหนึ่งของลูกต้องมาจากแม่นั่นหมายความว่าถ้าลูกมีจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็ก A เล็ก1ต้องมาจากพ่อ A เล็ก1ต้องมาจากแม่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะข้อนี้มันมีเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าคนที่2 4ก็คือคนนี้เขาไม่เป็นพาหะนะคือเขาต้องปกติจริงๆ
ใช่ไหมก็คือมีได้แค่จีโนไทป์เดียวดังนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นมีลูกแบบนี้ไม่ได้พี่ก็เลยตัดออโตโซมอลรีเซสซีฟทิ้งไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดออโตโซมอลรีเซสซีฟทิ้งแล้วเนี่ยมันจะเหลืออีกอันนึงที่เราควรจะเอามาเช็คก็คือ X link recessive ใช่ไหมอย่างที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเห็นซึ่งข้อสอบออกแบบนี้บ่อยมากถ้าใครเรียนไบโอไฟนอลกับพี่เนี่ยจะเห็นว่าแทบทุกเพดิกรีที่ข้อสอบเก่าเคยออกมาไม่ว่าจะเป็นวิชาสามัญหรือ O-net หรือแม้แต่ตัวของสอวนพวกเนี่ยมันจะเอาพวก recessive มาออกโดยส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าน้องเห็นเพดิกรีที่พ่อแม่ไม่เป็นโรคแล้วมันมีรุ่นลูกที่เป็นโรคเนี่ยน้องเอียงมาทาง recessive ได้เลยแล้วน้องค่อยเอามาเช็คแบบที่พี่เช็คมาแกะมันใช้เวลาไม่นานถ้าเราฝึกบ่อยๆโอเคไหมอ่ะพี่จะเช็ค X link recessive ต่อพี่จะเช็ค X link recessive ต่ออืม X link recessive ก็คือเรารู้จีโนไทป์ใครบ้างเรารู้จีโนไทป์ผู้หญิงที่เป็นโรคก็คือ XA เล็ก XA เล็กอันนี้เรารู้เรารู้จีโนไทป์ของผู้ชายทุกคนเพราะมันมีได้แค่2แบบเองถ้าผู้ชายที่ปกติก็คือ XA ใหญ่ Y ถ้าผู้ชายที่เป็นโรคก็คือ XA เล็ก Y แล้วน้องก็เอาจีโนไทป์ตรงนี้มาเช็คอ่ะน้องเช็คปกติเลยก่อนอื่นเขียนทุกจีโนไทป์ที่รู้ลงไปพี่รู้จีโนไทป์ผู้ชายนะก็จะเป็น XA ใหญ่ Y อันนี้ปกติอันนี้เป็น XA เล็ก Y เป็นโรคคนนี้ไม่เป็นพาหะก็จะเป็น XAY ก็ถูกต้องผู้ชายไม่มีพาหะอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นโรคก็ต้องเป็น XA เล็ก XA เล็กผู้ชายคนนี้ปกติก็ต้องเป็น XAY ผู้ชายคนนี้เป็นโรคก็ต้องเป็น XA เล็ก Y อ่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้ทั้งหมดจากนั้นเรามาลองเช็คดูว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นไปได้ไหมอ่ะคนที่2คนที่2เนี่ยเป็นผู้หญิงปกติเขามีโอกาสที่จะเป็น XA ใหญ่ XA เล็กได้ปะจีโนไทป์นี้ของผู้หญิงก็ปกติไงปกติแต่เป็นพาหะแต่ก็ได้ก็นี่ไง XA ใหญ่มาจากพ่อ XA เล็กก็มาจากแม่ก็เป็นไปได้อ่ะคนที่3ก็เหมือนกันก็มีโอกาสเป็น XA ใหญ่ XA เล็กก็เป็นไปได้มาที่รุ่นที่3บ้างรุ่นที่3คนที่2คนนี้มีโอกาสเป็นจีโนไทป์อะไร XA ใหญ่ XA ใหญ่ก็ได้เพราะปกติไงนี่ไงพ่อส่ง XA ใหญ่มาให้ลูกแม่ก็ส่ง XA ใหญ่มาให้ลูกหรือเขาจะเป็นแบบเฮตเทโรไซกัสก็ได้ก็คือ XA ใหญ่ XA เล็กก็นี่ไงพ่อส่ง XA ใหญ่มาให้ลูกแม่ส่ง XA เล็กมาให้ลูกก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเพดิกรีที่เขาให้มาอันนี้เนี่ยมันน่าจะมีรูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบไหนมากที่สุด X link recessive ตอบช้อยส์3จบโอเคไหมเออส่วนอันอื่นน้องลองไปเช็คดูนะออโตโซมอลเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะถ้าเป็นออโตโซมอลโดมิแนนต์หรือเอ็กลิงก์โดมิแนนต์เนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นโรคปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าถ้าลูกเป็นโรคพ่อแม่ก็ต้องเป็นโรคด้วยถูกไหมล่ะอย่างออโตโซมอลโดมิแนนต์สมมติน้องมีลูกที่เป็น XA ใหญ่ XA ใหญ่แบบเนี้ยยังไงพ่อแม่ก็ต้องเป็นโรคเพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นสรุปอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ที่พี่พูดมาเผื่อใครตามไม่ทันเนาะเอาง่ายๆเลยถ้าน้องเห็นเพดิกรีอันไหนที่พ่อแม่ไม่เป็นโรคแล้วเจอลูกที่เป็นโรคเนี่ยน้องเอียงมาทาง recessive และน้องเช็คแค่2อันคือ X link recessive แล้วก็ autosomal recessive เนาะประมาณนั้นส่วนอันที่1เนี่ยข้อที่1คือเขาบอกว่า Y link Y link แล้วผู้หญิงจะเป็นโรคได้ไงเอาแค่นี้เลยเพราะผู้หญิงไม่มีโครโมโซม Y อันเนี่ยเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่พ่อถ่ายทอดให้ลูกชายเสมอนั่นหมายความว่าถ้าพ่อเป็นโรคลูกชายก็ต้องเป็นโรคเพราะอะไรเพราะโครโมโซม Y มีในผู้ชายไงเนี่ยอย่างเช็คตรงนี้ก็ได้นี่ลูกชายเป็นโรคแปลว่าสมมติวัยเขามีโครโมโซม Y ที่เป็นโรคนะแปลว่าโครโมโซม Y ที่เป็นโรคต้องมาจากพ่อแต่ข้อนี้เขาบอกว่าพ่อไม่เป็นโรคก็เป็นไปไม่ได้แล้วหรือแม้แต่ตรงนี้นั่นแหละที่เด่นที่สุดเลยว่าน้องเห็นผู้หญิงเป็นโรคแล้วผู้หญิงจะเป็นโรคได้ไงถ้ามันY link จริงเพราะผู้หญิงไม่มีโครโมโซม Y ดังนั้นข้อที่10เนี่ยคำตอบที่ถูกก็คือช้อยส์3เนาะหัวข้อเพดิกรีไปทวนเนาะแล้วก็ถ้าพี่แนะนำนะพี่เคยติวเพดิกรีไว้ครั้งหนึ่งลองไปดูโจทย์ข้อนั้นได้มันจะเป็นโจทย์วิชาสามัญปี63
เฉลยไว้ละเอียดมากลองไปดูเนาะอยู่ใน YouTube นี่แหละประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่ว่าส่วนเนื้อหาไม่ต้องไปติวแล้วก็ได้ก็เอาจากที่พี่สรุปให้เมื่อกี้นี่แหละแต่ว่าลองไปทำโจทย์ข้อนั้นเพิ่มเนาะมันจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นเนาะเกี่ยวกับ pedigree แล้วถ้ามันออกไม่ยากอย่างที่พี่บอกนั่นแหละว่าหลักในการทำ pedigree คือ1น้องต้องรู้ว่ามันน่าจะถ่ายทอดผ่านทางไอ้โรคนั้นนะมันน่าจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบใดนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือเมื่อน้องดูแลเนี่ยน้องต้องเข้าใจว่าสมมุติมันถ่ายทอดแบบ autosomal recessive นะเราจะไม่คิดเรื่องเพศเพราะมันคือโครงผสมร่างกายแล้วเรารู้จีโนไทป์แล้วว่าต้องเป็นด้อยคู่จึงจะเป็นโรคก็คือ A เล็กแต่ถ้ามี A ใหญ่สักอันนึงอันนั้นจะปกติทันทีเนาะหรือว่าถ้าเป็นโครโมโซมเพศเราต้องคำนึงเรื่องเพศเพราะผู้หญิงกับผู้ชายมีจำนวนโครโมโซม X ที่ต่างกันโอเคนะถ้าเป็น X linked recessive นะแปลว่าถ้าผู้หญิง X A เล็กเป็นโรคผู้ชาย X A เล็ก Y เป็นโรคอะไรเนี่ยคือเบสิกเลยถ้าน้องรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะง่ายโอเคเนาะไปต่อที่ข้อถัดไปดีกว่าข้อถัดไปคือเรื่อง DNA โครงสร้างเนาะเขาบอกว่าโครงสร้างโพลีนิวคลีโอไทด์แสดงดังภาพก็จะมีสายของ DNA มาอันหนึ่งทำไมพี่รู้ว่าโครงสร้างนี้คือ DNA เพราะมันเป็นโพลีนิวคลีโอไทด์สายคู่ไงเพราะมันคือโพลีนิวคลีโอไทด์สายคู่เวลาที่เราพูดถึงสารหรือว่าพวกกรดนิวคลีอิกเนี่ยมันคือหนึ่งในสารชีวะโมเลกุลอันหนึ่งพี่จะขอเน้นแค่ DNA เลยแล้วกันเนาะ DNA เนี่ยหรือว่า deoxyribonucleic acid เป็นสารชีวะโมเลกุลที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมซึ่งโครงสร้างของ DNA เนี่ย DNA จัดเป็นสารโมเลกุลขนาดใหญ่หรือว่าโพลิเมอร์ DNA จัดเป็นสารโมเลกุลใหญ่หรือว่าโพลิเมอร์ซึ่งประกอบมาจากหน่วยย่อยขนาดเล็กอันเนี้ยประกอบมาจากหน่วยย่อยขนาดเล็กที่มาต่อกันโดยหน่วยย่อยขนาดเล็กที่มาต่อกันนี้เราเรียกว่าโมโนเมอร์โอเคไหมซึ่งโมโนเมอร์ของ DNA หรือแม้แต่ RNA ด้วยเนี่ยเราจะเรียกเขาว่านิวคลีโอไทด์โอเคเนาะเราจะเรียกว่านิวคลีโอไทด์นิวคลีโอไทด์มาต่อกันเราจะรวมกันเป็น DNA เดี๋ยวพี่จะไปทีละสเต็ปเลยโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ที่น้องควรจะรู้จักคือมันประกอบมาจากของ3อย่าง1คือมันจะมีน้ำตาลโมเลกุล1พี่ไม่ว่าโครงสร้างนะมันเป็นน้ำตาลที่มีคาร์บอนทั้งหมด5คาร์บอนสมมุติมีน้ำตาลน้ำตาลที่เป็นองค์ประกอบของ DNA เราเรียกน้ำตาลตัวนี้ว่า deoxyribose น้ำตาลตรงนี้จะเชื่อมอยู่กับเบสตัว1ที่เป็นเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนี่มันจะเชื่อมกับเบสตัว1เบสตรงนี้ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเราเรียกว่าไนโตรจินัสเบสไนโตรจินัสเบสซึ่งเบสที่เป็นองค์ประกอบของ DNA ก็จะมีเบส A เบส T และเบส C เบส G โอเคเนาะอันนี้คือเบสที่เป็นองค์ประกอบของ DNA ประมาณนี้โอเคนะส่วนแขนในข้างหนึ่งของ DNA มันจะเชื่อมกับหมู่ฟอสเฟตมันจะเชื่อมกับหมู่ฟอสเฟตเพราะฉะนั้นโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์จะมีองค์ประกอบ3อย่าง1น้ำตาล2เบสและ3หมู่ฟอสเฟตเราเรียกรวมกันว่านิวคลีโอไทด์โอเคไหมสมมติพี่มีนิวคลีโอไทด์หลายตัวมากๆพี่มีนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นิวคลีโอไทด์ตัวที่2นิวคลีโอไทด์ตัวที่3นิวคลีโอไทด์ตัวที่4นิวคลีโอไทด์ตัวที่5ทั้งหมดเนี่ยคือนิวคลีโอไทด์ที่มาต่อกันสมมุติมันต่อกันเรื่อยๆ n ตัวคือต่อกันจำนวนมากเราจะเรียกโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ที่มาต่อกันจำนวนมากเนี่ยว่าโพลีนิวคลีโอไทด์
เพราะว่า poly เนี่ยมันแปลว่า many many แปลว่าหลายหลายก็คือเกิดจากการที่นิวเคลียไทด์หลายๆตัวมาต่อกันโอเคไหมอ่ะซึ่งคอนเซปต์ของการต่อเวลาที่เราพูดถึงโครงสร้าง DNA เนาะมันจะเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้โครงสร้าง DNA มันจะมีนิวเคลียไทด์ตัวที่1ต่อกับนิวเคลียไทด์ตัวที่2ต่อกับนิวเคลียไทด์ตัวที่3ตัวที่4แล้วมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆเออฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็จะเป็นนิวเคลียไทด์ต่อกันมันก็จะต่อกันเป็นสายยาวๆ2สายเพราะฉะนั้นโครงสร้าง DNA เราจะเรียกว่าเป็นโพลีนิวเคลียไทด์สายคู่ DNA เนี่ยจะเป็นโพลีนิวเคลียไทด์สายคู่ก็คือมีโพลีนิวเคลียไทด์อันนี้คือโมเลกุลที่1อันนี้คือโมเลกุลที่2มันจะมาต่อกันอ่ะพี่ใช้คำว่าต่อกันเยอะมากเมื่อกี้มันก็ต้องต่อกันด้วยพันธะทางเคมีถูกไหมโดยพันธะที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมนิวเคลียไทด์อันนี้คือพันธะที่เชื่อมนิวเคลียไทด์เข้าด้วยกันเราเรียกพันธะนี้ว่าพันธะโควาเลนต์อย่างหนึ่งแต่ชื่อเฉพาะที่เป็นโควาเลนต์บอนด์ที่เชื่อมระหว่างนิวเคลียไทด์เราเรียกเขาว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์พันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์เป็นพันธะที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมระหว่างนิวเคลียไทด์พี่เคยบอกน้องตอนที่พี่ติวลองย้อนไปดูได้พี่จะแนะนำไว้ว่าเหลือเวลาประมาณนี้เนี่ยแต่ละบทควรเก็บหัวข้ออะไรเนาะตอนที่พี่สอนเรื่องเคมีพื้นฐานสิ่งมีชีวิตพี่จะบอกน้องว่าหนึ่งในประเด็นที่น้องควรจะรู้ก็คือน้องจะต้องรู้ว่าไอ้อย่างเช่นพูดถึงเรื่องแป้งละกันเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างหนึ่งพันธะที่เชื่อมระหว่างกลูโคสจนกลายเป็นแป้งเนี่ยคือพันธะไกลโคซิดิกถูกไหมเนี่ยคือน้องต้องรู้จักพวกชื่อพันธะพวกนี้ลองไปทวนดูได้เนาะเคยลงมาแล้วเช่นเดียวกันพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันเชื่อมนิวเคลียไทด์เข้าด้วยกันจนกลายเป็นสายโพลีนิวเคลียไทด์แล้วมันเชื่อมระหว่างหมู่ฟังก์ชันอะไรล่ะอันนี้ก็ต้องรู้พันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์เป็นพันธะที่เชื่อมระหว่างหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลเชื่อมระหว่างหมู่ฟังก์ชันเดี๋ยวพี่เขียนภาษาไทยก็ได้เชื่อมระหว่างหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลที่ตำแหน่งคาร์บอนที่3ตำแหน่งคาร์บอนที่3ตัวที่3ของนิวเคลียไทด์ตัวหนึ่งของนิวเคลียไทด์ตัวหนึ่งกับตำแหน่งคาร์บอนที่5กับหมู่ฟังก์ชันที่เป็นหมู่ฟอสเฟตเนาะกับหมู่ฟอสเฟตที่ตำแหน่งคาร์บอนที่5พี่ขอเขียนว่า C5 แล้วกันของนิวเคลียไทด์หน่วยถัดไปของนิวเคลียไทด์อีกตัวอ่ะที่ไม่พอละพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์เป็นพันธะที่เชื่อมระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลที่ตำแหน่งคาร์บอนที่3ของนิวเคลียไทด์ตัวหนึ่งกับหมู่ฟอสเฟตที่ตำแหน่งคาร์บอนที่5ของนิวเคลียไทด์อีกตัวโอเคไหมอืมโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติพันธะตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนที่3สมมติตรงนี้เป็นคาร์บอนที่3ตรงนี้เป็นหมู่ฟอสเฟตในตำแหน่งคาร์บอนที่5เนี่ยมันก็สร้างพันธะตัวหนึ่งขึ้นมาและพันธะตัวนี้แหละคือพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์นี่คือพันธะที่1พันธะตัวถัดมาที่น้องควรจะรู้ก็คือพันธะอีกตัวจะทำหน้าที่ในการเชื่อมตรงนี้มันจะเชื่อมระหว่างเบสกับเบสเพื่อทำให้โพลีนิวเคลียไทด์สองสายเนี่ยมันยึดติดกันได้เป็นเกลียวนึกออกไหมมันจะเชื่อมระหว่างสายเดียวกันที่เป็นฟอสโฟไดเอสเตอร์ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็แยกโมเลกุลกันไงดังนั้นมันจึงจำเป็นจะต้องมีพันธะอีกหนึ่งพันธะที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมระหว่างโพลีนิวเคลียไทด์สองสายให้เข้าด้วยกันที่พี่ว่าสองเส้นประกับสามเส้นประมันมีประเด็นเนาะ
เอาเป็นว่าพันธะนี้เดี๋ยวมาเขียนข้างนอกก่อนพันธะนี้จะเป็นพันธะที่เชื่อมเบสกับเบสที่เชื่อมเบสเข้าด้วยกันแล้วทำให้เกิดเป็นใช้คำนี้ดีกว่าทำให้เกิดโพลีนิวเคลียไทด์สายคู่ก็คือเกิดเป็นโมเลกุลของ DNA เกิดโพลีนิวเคลียไทด์สายคู่โอเคไหมมันเชื่อมระหว่างโพลีนิวเคลียไทด์คนละโมเลกุลกันเลยอ่ะพี่เขียนคำว่าเชื่อมเบสประโยคเดียวที่พี่เขียนคำว่าเชื่อมเบสเนี่ยแน่นอนมันเชื่อมยังไงมันจะยึดตามหลักเบสคู่สมซึ่งตรงนี้มันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งคือชาการ์ฟเป็นคนบอกชาการ์ฟบอกว่าเบส A เนี่ยกับเบส T เขาจะเชื่อมกันด้วย2พันธะไฮโดรเจนแต่ถ้ากรณีที่เป็นเบส C กับเบส G เนี่ยเขาจะเชื่อมกันด้วย3พันธะไฮโดรเจนเคยสอนไปแล้วตอนติว6ชั่วโมงครั้งหนึ่งใช่ไหมเรื่องเบสเนี่ยดังนั้นสรุปเลยก็คือโมเลกุล DNA โมเลกุลหนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนที่เชื่อมระหว่างโพลีนิวเคลียไทด์เข้าด้วยกันพันธะนี้เราเรียกว่าพันธะไฮโดรเจนถูกไหมก็จะยึดตามหลักเบสคู่สม AT เชื่อมด้วย2พันธะไฮโดรเจน CG เชื่อมด้วย3พันธะไฮโดรเจนและถ้าเป็นพันธะที่เชื่อมระหว่างนิวเคลียไทด์เข้าด้วยกันล่ะนี่ก็คือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์โอเคเนาะยิ่งจำนวนพันธะไฮโดรเจนเยอะยิ่งทำลายได้ยากยิ่งไฮโดรเจนบอนด์เยอะยิ่งทำลายยากนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้า CG เยอะใน DNA โมเลกุลหนึ่งถ้ามีเบส CG เยอะก็ทำลายยากไงถูกไหมเพราะว่า CG เนี่ยมันเชื่อมมาด้วย3พันธะไฮโดรเจนมันมากกว่า A กับ T อ่ะมันก็เลยย้อนกลับมาพี่จะมีแบบฝึกหัดให้น้องลองทำดูสมมุติพี่มีโมเลกุล DNA อันหนึ่งซึ่งตรงนี้พี่คิดสดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงอ่ะลืมบอกอีกประเด็นหนึ่งพี่บอกว่า DNA เนี่ยมันเป็นโพลีนิวเคลียไทด์สายคู่ใช่ปะฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาย5พรามเพราะมันมีหมู่ฟอสเฟตโผล่อีกฝั่งก็จะเรียกว่าปลาย3พรามส่วนอีกโพลีนิวเคลียไทด์อีกสายหนึ่งจะสลับกันเป็นทิศทางของทิศทางตรงกันข้ามอ่ะเป็นอีกหนึ่งลักษณะของ DNA เนาะเราเรียกว่าแอนทายพาราเรลเอาเป็นว่าโพลีนิวเคลียไทด์สายหนึ่งมีปลาย5ไปปลาย3อีกสายจะต้องเป็นปลาย3ไปปลาย5เพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะเป็น3พรามด้านนี้ก็จะเป็น5พรามอันนี้น่าจะได้เลยแหละไม่มีอะไรมากเนาะโอเคนะเมื่อจบตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่จะให้น้องลองทำอันนี้ดูสมมติพี่มีการศึกษา DNA ย้ำว่า DNA เนาะแปลว่าต้องเป็นสายคู่เท่านั้นอ่ะมี2แบบฝึกแบบฝึกที่1เอาแบบนี้ละกันชึบสมมติพี่มี2โมเลกุล DNA เดี๋ยวพี่ว่าพี่ต้องไปเอาลำดับเบสในเดี๋ยวนะพี่ขอเปิดชีท Bio Final แป๊บนึงเนื่องจากไม่อยากคิดสดกลัวมันจะพลาดเนาะยิ่งเป็นเรื่องตัวเลขด้วยแล้วเนี่ยโอกาสพลาดง่ายมากน้องเพราะว่าแค่บวกเลขพี่ยังผิดเลยอ่ะเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงอ่ะเจอแล้วพี่มีดินเอ2โมเลกุลเนาะโมเลกุลที่1คือ5ไป3 AT CG AT CT T CT G G CTAG พอละแค่นี้พอโมเลกุลที่2คือเอ๊ะมันกี่ตัววะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ตัวนะเดี๋ยวพี่จะได้นับให้มันเท่ากัน ATCG ATCT TCT AAC TAG ครบยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอเคขอรีเช็คแป๊บนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอเคครบแล้วพี่มี DNA 2โมเลกุลคำถามที่1ที่พี่จะถามน้องก็คือโมเลกุลไหนทำลายยากกว่ากัน
คำถามที่หนึ่งโมเลกุลไหนทำลายได้ยากกว่าทำลายยากกว่าโมเลกุล1หรือว่าโมเลกุล2บอกเลยนะอันนี้ไม่ทำเล่นๆเด้อเคยออกข้อสอบมาหมดแล้วไอ้คำถามพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องฝึกให้แม่นนะอ่ะให้น้องนับจำนวนพันธะฟอสโฟเดสเตอร์นับจำนวนพันธะฟอสโฟเดสเตอร์ของ DNA โมเลกุล1แล้วโมเลกุล2ตอบพี่มาว่ากี่พันธะ3ให้น้องนับพันธะไฮโดรเจนของ DNA โมเลกุล1กับโมเลกุล2และตอบพี่มาว่ามีกี่พันธะ4ให้น้องนับจำนวนนิวเคลียไทด์ให้น้องนับจำนวนนิวเคลียไทด์แล้วตอบพี่มาว่า DNA โมเลกุล1มีกี่พันธะโมเลกุล2มีกี่พันมีกี่ตัวไม่ใช่กี่พันธะเพราะฉะนั้นมี4คำถามเนาะพี่มี DNA ให้น้อง2โมเลกุลคือโมเลกุลที่1กับโมเลกุลที่2ข้อที่1โมเลกุลไหนทำลายได้ยากกว่าข้อที่2ให้น้องนับจำนวนพันธะฟอสโฟเดสเตอร์ข้อที่3นับจำนวนพันธะไฮโดรเจนข้อที่4นับจำนวนนิวเคลียไทด์พี่บอกเลยนะอันเนี้ยเคยออกข้อสอบวิชาสามัญข้อ1ให้น้องนับตรงนี้แหละมันจะมีโมเลกุล DNA มา 4-5 โมเลกุลแล้วน้องก็นับแล้วก็ตอบให้นับจำนวนพันธะฟอสโฟเดสเตอร์เคยออกข้อสอบสามัญข้อ1จำนวนไฮโดรเจนเคยออกข้อ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าทำได้หน้านี้น้องทำข้อสอบวิชาสามัญปีเก่าๆได้ 4-5 ข้อแล้วอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะให้เวลาสัก5นาทีละกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาเฉลยเนาะอ่ะจับเวลาเลย
โอเคน้องเป็นไงบ้างพอจะทำได้ไหมเนาะก็มาเฉลยเลยแล้วกันเนาะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอนับพันธะไฮโดรเจนก่อนละกันเพราะว่ามันจะใช้ในการตอบข้อ1ใช่ไหมจำนวนพันธะไฮโดรเจนอย่างที่บอกถ้าเป็น AT มันจะ2พันธะถ้าเป็น CG มันจะ3พันธะเพราะฉะนั้นวิธีการนับก็คือน้องมีโมเลกุล DNA อันหนึ่งถูกไหมน้องก็นับไปเลยว่ามันมี AT กี่ตัวแล้วมาคูณ2แล้วก็นับว่า CG กี่ตัวก็คูณด้วย3ดังนั้นเดี๋ยวพี่น้องนับโมเลกุลที่1นะ AT มีกี่ตัว1เพราะว่าเราอย่าลืมนะน้องมันมีอีกสายนึงตรงนี้แต่ว่าพี่ไม่ได้เขียนจริงๆมันต้องมีสาย3ไป5ด้วยเพราะนี่คือโมเลกุล DNA ถ้าเป็น A ตรงเนี้ยมันก็จะเชื่อมด้วย2พันธะไฮโดรเจนกับ T ตรงนี้ถ้าเป็น T ก็เชื่อมมาด้วย2พันธะไฮโดรเจนกับ A ตรงนี้ถูกไหมถ้าเป็น C ก็เชื่อมกันด้วย3พันธะไฮโดรเจนกับ G ตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่จะนับว่า AT กี่ตัวก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7ถูกป่ะ7ใช่ไหมอ่ะมี AT 7น้องก็เอา7คูณ2 7คูณ2เดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงบวกกับจำนวน CG CG มีกี่1 2 3 4 5 6 7มี7เท่ากันก็7คูณ3ถูกไหม7 2 14 14บวก21ยากจังเลย เราต้องไม่ใช้เครื่องคิดเลขอ่ะ7 2 14บวก7 3 21ก็เท่ากับ5 3ก็คือ35ถูกไหมส่วนโมเลกุลที่2นับ CG นับ AT เหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะ9คูณ2บวก1 2 3 4 5 5คูณ3 9 2 18บวก5 3 15ก็เป็นโอ้โหเดี๋ยวนะก็เป็น10 3ใช่ไหม33ถูกไหมวะเนี่ย20 28บวก5ได้13ใช่ก็เป็น33โอเคเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้จำนวนพันธะไฮโดรเจนแล้วน้องเห็นไหมว่าโมเลกุลอันไหนที่น่าจะทำนายได้ยากกว่าคำตอบก็คือโมเลกุลที่1เพราะมีพันธะเพราะH bond ก็คือพันธะไฮโดรเจนมากกว่าคือถ้าข้อสอบอ่ะไม่ได้ถามจำนวนพันธะไฮโดรเจนเนาะน้องไม่ต้องนับแบบละเอียดแบบนี้ก็ได้วิธีการก็คืออย่างที่พี่บอกว่าน้องนับ CG ไปเลยก็ได้อ่ะอย่าง1กับ2เนี่ยอันไหนมี CG เยอะกว่า1ใช่ไหม1มี CG ทั้ง7ตัวแต่2มี CG แค่5ตัวเพราะฉะนั้นถ้า DNA โมเลกุลที่1มี CG เยอะกว่ามันย่อมมีจำนวนพันธะไฮโดรเจนเยอะกว่าอยู่แล้วน้องก็ตอบได้เลยว่าโมเลกุลนั้นที่มี CG เยอะเนี่ยจะทำลายได้ยากโอเคเนาะแต่ว่าถ้าข้อสอบถามจำนวนพันธะไฮโดรเจนด้วยอยากนับก็ได้มันจะได้เซฟไงเราจะได้รู้จำนวนเลยว่าอันไหนเยอะกว่าอันไหนน้อยกว่าก็นับก็ได้เนาะอ่ะนับจำนวนฟอสโฟเดสเตอร์บอนต่อฟอสโฟเดสเตอร์บอนนับที่อะไรจำนวนพันธะที่เชื่อมระหว่างนิวเคลียไทด์สายเดียวกันเพราะจริงๆมันก็คือพันธะตรงนี้ถูกไหมเนี่ยอันนี้คือนิวเคลียไทด์ที่มีเบส A อันนี้พี่จะพูดละเอียดนะอันนี้คือนิวเคลียไทด์ที่มีเบส T แปลว่า1เบสอ่ะแทน1จำนวนนิวเคลียไทด์เลยพันธะที่เชื่อมก็จะเป็นพันธะตรงนี้ถูกป่ะนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13พันธะเข้าใจใช่ไหมคือฟอสโฟเดสเตอร์บอนด์เป็นพันธะที่เชื่อมระหว่างนิวเคลียไทด์เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อมตรงนี้ดังนั้นเมื่อกี้เท่าไหร่วะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13น้องก็ตอบไปเลยว่ามีทั้งหมด13พันธะและน้องก็จะผิดเพราะอะไรเพราะอย่าลืมว่า DNA คือสายคู่ถ้าพันธะด้านบนมี13จริงๆมันจะมีอีกสายหนึ่งที่พี่หลอกพี่ไม่เขียนให้น้องมันก็จะมีอันเนี้ยก็จะมีลำดับเบสอีกสายหนึ่งถ้าบนมี13ล่างก็ต้องมี13ก็คูณ2ก็เท่ากับ26ถูกไหมโมเลกุลที่2ก็26เหมือนกันเพราะว่าอันนี้พี่เขียนให้ลำดับเบสมันเท่ากันโอเคเนาะจำนวนนิวเคลียไทด์บ้างอย่างที่บอกว่านับจำนวนเบสแทนได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เบสก็14นิวเคลียไทด์อย่าลืมนับสายล่างเนาะก็จะเป็น28นิวเคลียไทด์จบ
แค่นี้เองเพราะฉะนั้นอันนี้แหละดูไปดีๆละกันโอเคเนาะประมาณนี้จบก็ถ้าทำตรงนี้ได้พี่บอกเลยว่าข้อสอบเรื่องนี้มันไม่ยากมันเก็บคะแนนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเผื่อมันเอามาออกอีกข้อสอบวิชาสามัญเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าข้อสอบที่น้องจะเจอมันก็ยาวก็จริงแหละมันจะยาวแน่ๆบางข้อก็หน้า2หน้าแน่นอนอยู่แล้วด้วยจำนวนข้อสอบมันมีแค่40ข้อใช่ไหมล่ะแต่พี่ก็เชื่อนะว่ามันต้องมีข้อง่ายเหมือนกันส่วนใหญ่วิชาสามัญแพทเทิร์นมันจะเป็นประมาณข้อกลางซะเยอะคือถ้าเทียบความยากเนาะมันจะอยู่เลเวลประมาณกลางๆอ่ะจะเยอะข้อยากสุดๆจะมีไม่กี่ข้ออย่างปี65เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมีข้อยากประมาณ 2-3 ข้ออืมส่วนข้อง่ายถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็โอเคอ่ะก็พอเก็บคะแนนได้อย่างไอ้เมื่อกี้เจเนติกข้อเพดิกรีเนี่ยอันนี้โคตรง่ายเลยถูกไหมคือน้องแทบไม่ต้องคำนวณอะไรเลยคือเขาให้เพดิกรีแล้วถามว่ามันเป็นเพดิกรีที่ถ่ายทอดแบบไหนง่ายกว่า3063อีก3063เคยออกเพดิกรีมาข้อหนึ่งแล้วคำนวณวุ่นวายกว่ามากต้องเทียบเพดิกรีเยอะมากเพดิกรีลักษณะแบบเนี้ยมันจะคล้ายกับสามัญปี5กว่าๆ58 59แบบนี้มันออกแบบนี้เลยนะคือให้มาอันหนึ่งแล้วถามว่าถ่ายทอดแบบใดเหมือนกับโอเน็ตด้วยเพราะฉะนั้นเห็นไหมอันเนี้ยคือข้อที่เก็บคะแนนได้หรือแม้แต่ข้อเนี้ยข้อไม่ได้คำนวณอะไรยากเลยก็ตรงตัวเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าไปกลัวข้อสอบสำคัญที่สุดบางข้อข้อสอบมันมีเนื้อหาที่ยาวก็จริงแต่ว่ามันให้ข้อมูลต่อทุกอย่างซึ่งมันก็ดีไงถามว่าข้อยากมีไหมเป็นไปไม่ได้ที่มันไม่มีนึกออกไหมมันก็ต้องใช้ในการวัดเหมือนกันอย่างข้อเนี่ยมันมีข้อหนึ่งก็คือเรื่อง genetic engineering ที่พี่รู้สึกว่าแอบยากนิดนึงแต่ว่าก็พอสู้ได้ประมาณนึงแหละดังนั้นถ้าสสวทออกอ่ะพี่คิดว่ามั่นใจได้เลยว่ามันตรงหลักสูตรแน่ๆเนาะเพราะพูดเหมือนเดิมว่าเขาออกดีปี64ออกดีปี65ออกดีปี64ไม่มีข้อติเลยเพราะว่ามันถามแล้วมันตอบได้ทุกข้อแบบเป๊ะๆปี65มีข้อเดียวที่มันแปลกๆเดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีนึงเป็นระบบร่างกายข้อนึงเนาะแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีเมื่อเทียบกับปี60มันเนี่ยปี60ออกโอ้โหหลายข้อคือแบบอย่าไปพูดเลยนั่นแหละหรือแม้แต่ปี5556แบบเนี้ยก็แปลกๆหลายข้อเกินหลักสูตรหลายข้อ57 58เกินหลักสูตรหลายข้อแต่ปี64ปี65ที่สสวทออกเนี่ยไม่มีเกินหลักสูตรเลยใช้เนื้อหาในหลักสูตรตอบได้ทั้งหมดดังนั้นมั่นใจได้ว่าสิ่งที่น้องเรียนไปเนี่ยเดินต่อให้น้องไม่เคยเรียนคอร์สกับพี่ก็ตามเนี่ยหรือว่าเรียนติวฟรีพี่ก็ติวไปแทบทุกเรื่องเลยใช่ไหมล่ะยังไงมันก็เจอในข้อสอบพี่มั่นใจว่ายังไงมันก็เจอไม่ใช่ว่าพี่แม่นหรือว่าเก่งข้อสอบอะไรนะแต่พี่รู้สึกว่าก็พี่สอนตามสสวทแล้วถ้าข้อสอบออกเขาก็เบสออนสสวทยังไงมันก็ต้องเจออยู่ดีดังนั้นเข้าไปในห้องสอบด้วยmindsetที่ว่าอย่าไปกลัวข้อสอบอ่ะมาข้อที่11ดีกว่า11ก็นี่ไงง่ายๆก็มี A B C D E F Gว่ามันคืออะไรบ้างอย่าง A เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นพี่อ่านพี่เช็คช้อยดีกว่าจากข้อมูลข้อใดถูกต้องพันธะไกลโคซิดิกคือตำแหน่ง G ถูกไหมอันเนี้ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามันคือโพลีนิวคลีโอไทด์มันคือ DNA และน้องเห็นสายคู่ด้วยอ่ะพี่เขียนไว้แล้วนี่หว่าว่ามันคือ DNA ถูกไหมเพราะฉะนั้น G คืออะไร G คือเป็นพันธะที่เชื่อมเนี่ย3พันธะด้วยอ่ะพี่ไม่รู้นะว่าอันนี้คือเบสอะไรพี่ไม่รู้สมมุติพี่ไม่รู้เลยก็ได้แต่พี่เห็นว่ามันเชื่อมด้วย3พันธะแล้วมันเชื่อมระหว่างโพลีนิวคลีโอไทด์สาย1กับโพลีนิวคลีโอไทด์อีกสายนี่คือไฮโดรเจนบอนด์คอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นไกลโคซิดิกมาได้ไงเนี่ยไกลโคซิดิกมันเชื่อมกลูโคสน้องมันไม่เชื่อม DNA หรือว่าไม่ได้เชื่อมกรดอะมิโนอะไรมันเชื่อมกลูโคสเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะต่อมาเอนไซม์เฮลิเคสถ้าใครเคยเรียน DNA replication ตอนติว6ชั่วโมงกับพี่เนี่ยมันคือเอนไซม์ในการทำให้ DNA สายคู่อ่ะคลายเป็นสายเดี่ยวเพื่อที่น้องจะจำลอง DNA โมเลกุลใหม่ถามว่ามันทำลายพันธะอะไรมันทำลายพันธะไฮโดรเจนถูกต้องนี่คือกลไกของเฮลิเคสมันทำลายพันธะไฮโดรเจนถูกต้องแต่พันธะไฮโดรเจนคือตำแหน่งดีปะตำแหน่งดีคือจุดที่เชื่อมระหว่างน้ำตาลกับเบสมันใช่ไฮโดรเจนบอนด์ปะไม่ใช่ก็ผิดไม่ต้องโฟกัสด้วยว่ามันคือพันธะอะไรเพราะว่ามันไม่อยู่ในหลักสูตรก็ช่างมันไปแต่ที่รู้แน่ๆคือมันไม่ใช่ไฮโดรเจนบอนด์ก็ผิดอ่ะข้อที่3บ้างเอนไซม์ DNA polymerase DNA polymerase เนี่ยมันจะอยู่ในหัวข้อการจำลอง DNA สอนไปแล้วละเอียดมากซึ่งมันเป็นเอนไซม์ที่จะสร้าง DNA สายใหม่ถูกต้องสร้างจากปลาย5พรามไปปลาย3พรามถูกต้องเลย
กลไกการสร้าง DNA polymerase เนี่ยมันจะสร้าง DNA สายใหม่ไม่ว่าสายนั้นจะเป็น leading strand หรือ lagging strand ที่สร้างเป็นท่อนที่เรียกว่า Okazaki fragment ทิศทางการสร้างสายใหม่จะต้องเป็น5พรามไป3พรามเสมอพี่บอกแล้วตอนสอน6ชั่วโมงติวรอบนั้นเนี่ยพี่บอกน้องว่าเรื่องทิศในเรื่องการสร้างโปรตีนเนี่ยสำคัญมากๆนะ5ไป3หรือ3ไป5อันนี้ไปดูดีๆเออประโยคนี้ถูกหมดแต่มันผิดที่ตำแหน่งเขาบอกว่า5พรามคือตำแหน่ง F ซึ่งตำแหน่ง F มันคือตำแหน่งนี้เวลาเราดูว่า5พรามหรือ3พรามเนี่ยเราจะดูว่าตรงนั้นเนี่ยอะไรโผล่เนี่ยอย่างตรงเนี้ยฝั่งนี้โผล่ใช่ป่ะหมู่ไฮดรอกซิลโผล่ซึ่งตำแหน่งตรงนี้มันตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่3ตรงนี้ต้องเป็น3พรามแต่ในขณะเดียวกันด้านบนตำแหน่ง A เนี่ยมันคือตำแหน่งคาร์บอนที่5หมู่ฟอสเฟตโผล่ด้านบนถ้ามองจากด้านบนเพราะฉะนั้นตำแหน่ง A คือตำแหน่ง5พรามดังนั้นที่ข้อสอบข้อนี้บอกว่าตำแหน่ง F เนี่ยคือ5พรามอันนี้ผิดต้องแก้เป็น A คือ5พรามแล้วที่เขาบอกว่า3พรามคือตำแหน่ง A ตรงนี้ก็ผิดต้องแก้เป็น F คือสลับกันพูดง่ายๆดังนั้นช้อยที่3ก็ผิดเนาะช้อยที่4เขาบอกว่า DNA ligaseDNA ligase เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อม Okazaki fragment ใน lagging strand ถูกไหมในการจำลอง DNA อ่ะมันทำหน้าที่ในการเชื่อมนิวเคลียไทด์ถูกต้องโดยการสร้างพันธะระหว่างเบรกคู่สมหน้าที่ของ DNA ligase คือมันเชื่อมนิวเคลียไทด์ถูกต้องมันไม่ได้สร้างเบรกคู่สมน้องมันจะเชื่อมนิวเคลียไทด์ด้วยการใช้ phosphodiester bond ในการเชื่อมไม่ใช่ไฮเดรเจนบอนด์phosphodiester bond ในการเชื่อมไม่ใช่ไฮโดรเจนบอนด์ผิดข้อที่5ตำแหน่ง phosphodiester คือตำแหน่ง E E คือ phosphodiester ถูกไหมไหนวะนี่คือพันธะ phosphodiester ถ้าให้พี่แนะนำนะน้องจำรูปร่างหน้าตาพันธะไปด้วยก็ดีนะเนี่ยรูปร่างแบบเนี้ยคือ phosphodiester เออที่ตำแหน่ง E อันนี้ถูกเชื่อมระหว่างอะตอมคาร์บอนที่3ของน้ำตาลดีออกซิไรโบสอะตอมคาร์บอนตำแหน่งที่3ถูกต้องของน้ำตาลกับอะตอมตำแหน่งที่5ของน้ำตาลดีออกซิไรโบสถูกต้องก็คืออันเนี้ยคือเขาไม่ได้ลงลึกในระดับหมู่ฟังก์ชันถ้าเอาลงลึกจริงๆก็จะต้องบอกว่ามันเชื่อมระหว่างหมู่ฟังก์ชันในหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลในตำแหน่งอะตอมคาร์บอนที่3ของน้ำตาลดีออกซิไรโบสกับหมู่ฟังก์ชันฟอสเฟตกับหมู่ฟอสเฟตในตำแหน่งอะตอมคาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลดีออกซิไรโบสอันนั้นจึงจะแบบครบจริงๆใช่ไหมแต่ข้อนี้มันก็ไม่มีตรงไหนผิดไงก็ถูกเพราะว่าหมู่ฟอสโฟพันธะฟอสโฟเดสเตอร์มันเชื่อม3กับ5ก็ถูกต้องโอเคเนาะคอนเซปต์ง่ายๆเลยเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เองเนาะจบไปทวนดีๆเด้ออ่ะข้อ12ไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะติวไปตอน6ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นพี่ไปต่อเลยข้อได้กล่าวถึงทรานสคริปต์และทรานสเลทได้ถูกต้องการถอดรหัสก็คือ transcription ทั้งในโปรคาริโอตและยูคาริโอตเกิดในเซโตพลาสซึมอ่ะโปรคาริโอตอ่ะถูกต้องเพราะโปรคาริโอตเขาไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเกิดในเซโตพลาสซึมหมดเลยแต่ยูคาริโอตไม่ใช่กระบวนการจำลองดีเอ็นเอกระบวนการถอดรหัสกระบวนการ splicing RNA splicing ที่ได้เป็น mRNA ที่เป็น active แล้วอ่ะมันเกิดในนิวเคลียสถ้าฟังและตามไม่ทันย้ำอีกรอบขายของเลยไม่ได้บอกให้มาลงคอร์สนะหมายถึงว่าไปดูติวฟรี6ชั่วโมงได้ที่ติวไว้ก่อนหน้านี้ประมาณช่วงมกราอันนั้นสอนละเอียดมากเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกรู้สึกเหมือนพี่เฉลยข้อนี้ด้วยนะตอนนั้นอะเนี่ยข้อที่2 AUG เป็น start codon ถูกต้องย้ำอีกครั้งการที่เราจะดูลำดับเบสที่มันจะมีตารางใช่ไหมแล้วมันจะมีลำดับเบส AUG เท่ากับเมทไทโอนีน UAA 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 UG AUAG คือสต็อปโคดอนการที่เราจะดูลำดับเบสในตารางพี่เคยย้ำไปแล้วรอบหนึ่งว่าเราจะต้องดูในทิศ5ไป3บนสาย mRNA เท่านั้นเนาะข้อนี้บอกว่าสตาร์ทโคดอนอยู่ที่3เบสแรกซึ่งมันผิดมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ของโมเลกุล mRNA เนาะมันจะอยู่เบสที่100 200 3ก็แล้วแต่มันเลยมันไม่จำเป็นต้องฟิกว่าจะต้องอยู่3เบสแรกของโมเลกุล mRNA เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดอ่ะสาย mRNA 1สายถูกใช้ในการสังเคราะห์สายโพลีเปปไทด์ชนิดเดียวกันได้หลายโมเลกุลถูกต้องประโยคนี้คือประโยคของคำว่าโพลีโซมหรือโพลีไรโบโซมก็ได้มันสามารถเกิดพร้อมกันได้เลยโอเคเนาะ
อ่ะกระบวนการสังเคราะห์ mRNA ใช้เอนไซม์ DNA polymerase ข้อเนี้ยเห็นไหมไม่ต้องพูดแล้วอะการสร้าง mRNA ในขั้นตอน transcription มันใช้ RNA polymerase เออโอเคไหมเออพี่ถามน้องหน่อยได้ไหมไม่ต้องจดเพราะติวไปแล้วทบทวนกันเวลาที่เราพูดถึงกระบวนการจำลอง DNA นึกภาษาอังกฤษอยู่อะไรแล้ววะ DNA replication ถูกไหมเอนไซม์อะไรที่ทำหน้าที่ในการคลายเกลียว DNA ให้มันเป็นสองสายให้มันมีพื้นที่ในการสร้าง DNA สายใหม่เอนไซม์อะไรเฮลิเคสถูกไหมเฮลิเคสทำหน้าที่ในการทำลายพันธะไฮโดรเจนจึงทำให้เกิดการคลายเกลียวของโมเลกุล DNA และทำให้เกิดการจำลอง DNA ได้เออคลายเกลียวเพื่อสร้างสายใหม่คลายเกลียวเพื่อสร้างสายใหม่น้องจดคีย์เวิร์ดนี้หน่อยเพราะมันมี3จุดที่น้องควรต้องระวังกระบวนการในการคลายเกลียวอันนี้คลายเกลียวนะพี่เขียนไม่พอถ้าคลายเกลียว DNA เพื่อสร้างสาย DNA สายใหม่ในขั้น DNA replication อันนี้เราใช้เอนไซม์อะไรเฮลิเคสถูกไหมเฮลิเคสเป็นคนทำถูกปะซึ่งการคลายเกลียวตรงนี้มันจะทำลายอะไรมันทำลายไฮโดรเจนบอนด์เพราะพันธะไฮโดรเจนเป็นพันธะที่เชื่อมระหว่างโพลีนิวเคลียไทด์สายคู่ถ้าน้องยิ่งมี CG content เยอะมีเบส C เบส G เยอะมันก็ยิ่งทำลายได้ยากกว่าปกติอ่ะพี่ถามต่อในกระบวนการ transcription คือการถอดรหัสพี่บอกว่าพี่เป็นคนที่จำสลับกันบ่อยมากเลยคือทรานสคริปต์เนี่ยมันจะมีดีเลย์นิดนึงเนาะว่าจะพูดคำว่าถอดหรือแปลรหัสเพราะว่ามันคำมันใกล้เพราะฉะนั้นเวลาพี่สอนพี่ก็จะจำว่าทรานสคริปต์เลยมันนึกออกไหมหลายคนพี่คิดว่าหลายคนก็เป็นก็คือทรานสคริปต์เนี่ยมันคือถอดรหัสโอเคเนาะอ่ะส่วนทรานสเลทมันคือแปลรหัสเนาะถ้าภาษาอังกฤษมันตรงตัวกว่าไงอ่ะย้อนนิดนึงทรานสคริปชันมันคือกระบวนการในการที่น้องเอาดีเอ็นเอมาอันนึงเพื่อที่จะสร้าง DNA ให้เปลี่ยนไปเป็น mRNA ถูกต้องถูกไหมคำถามคือแน่นอนโมเลกุล DNA มันคือโมเลกุลสายคู่น้องจะต้องคลายเกลียว DNA ก่อนคำถามของพี่คือมันใช้อะไรในการคลายเกลียว DNA คำตอบก็คือเอนไซม์ RNA polymerase ถูกไหมเนี่ยพี่ก็เลยบอกน้องว่าขอบคุณเขาเยอะๆ RNA polymerase เนี่ยเขาช่วยเราเยอะมากน้องจำได้ไหมtranscription มันมี3ขั้นย่อยอะ initiation elongation termination initiation คือขั้นเริ่มต้นที่ต้องมีการคลายเกลียว RNA polymerase ก็ทำงาน elongation ในการสร้าง mRNA สายใหม่ตามหลักเบสคู่สม RNA polymerase ก็ทำงานอีกเนี่ยเขาทำงานหนักมากเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจุดธูปแล้วก็เวลาไปวัดเนาะก็กรวดน้ำไปให้เขาบ้างเออเขาทำงานเหนื่อยอะอะไรวะเนี่ย อะไรวะอะช่างมันต่อถ้าพี่ถามน้องว่าในขั้น PCR ล่ะPCR มันคือการสร้าง DNA สายใหม่ในหลอดทดลองมันจะมีเครื่องตัวหนึ่งก็คือเราใส่ DNA ลงไปในหลอดทดลองแล้วเอาเข้าเครื่องเครื่องมันก็จะรันโปรแกรมเลยของมันถูกไหมกระบวนการ PCR ก็จะมี denature annealing extension ขั้น denaturation เป็นขั้นตอนที่เราต้องมีการคลายเกลียวโมเลกุลของ DNA ก่อนเพื่อทำให้สร้างสายใหม่ได้ให้ไพรเมอร์ไปจับได้คำถามของพี่คือมันก็ต้องมีตัวการในการคลายเกลียวเหมือนกันก็คือการทำลายพันธะไฮโดรเจนคำถามคือมันใช้เอนไซม์อะไรในการทำลายคำตอบคือไม่ใช้เอนไซม์เขาใช้ความร้อนในการทำลายอุณหภูมิตรงนี้จะสูงมาก90กว่าองศาเลยเพราะฉะนั้นหลักการในการคลายเกลียวแค่นี้เองน้องเห็นไหมน้องสามารถแตกได้3ประเด็นในชีวะมอปลายถ้าเป็นการคลายเกลียวใน DNA replication เราจะใช้เฮลิเคสถ้าเป็นการคลายเกลียวเพื่อสร้าง mRNA ในขั้น transcription เราจะใช้ RNA polymerase ถ้าเป็นการคลายเกลียวในการสร้างดีเอ็นเอสายใหม่ในหลอดทดลองในกระบวนการ PCR อันเนี้ยเราจะใช้ความร้อนในการคลายเกลียวเห็นไหมเออเพราะว่าพี่ไปเจอข้อสอบที่เป็นสอวนมาน้องที่อยู่ไบโอไฟนอลน่าจะเห็นว่ามันจะมีข้อนี้อยู่เออเพราะฉะนั้นอย่าโดนหลอกนะถ้า PCR เราใช้ความร้อนเราไม่ใช้เอนไซม์เด้ออืมประมาณนี้เนาะอ่ะถึงไหนละข้อที่5เนาะการสังเคราะห์สายโพลีเปปไทด์จะเกิดในทิศทางจากปลายคาร์บอกซิลไปปลายเอมีนอันนี้แอบเกินหลักสูตรนิดนึงแต่ว่าน้องรู้แล้วว่าข้อ3มันถูกแน่ๆเพราะฉะนั้นข้อสอบ3มันจะเป็นแบบนี้หลายข้อมากก็คือ
สี่ช้อยอยู่ในหลักสูตรวิเคราะห์ได้ตอบได้แต่จะมีอีกช้อยหนึ่งที่มันแปลกๆแล้วดูเหมือนเกินหลักสูตรเพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าน้องมั่นใจว่าข้อ3ถูกแน่ๆแปลว่าข้อ5ก็ต้องผิดอ่ะคำตอบที่ถูกก็คือในการสร้างสายโพลีเปปไทด์ที่เป็นสายโปรตีนเนาะมันจะสร้างจากปลายเอมีนก็คือปลายอะมิโนปลายเอมีนไปปลายคาร์บอกซิลจริงๆเขาไม่ได้เกินหลักสูตรมากหรอกมันก็ตรงตัวมีน้องเคยถามพี่เหมือนกันน้องที่เรียนไบโอไฟนอลจะน่าจะคุ้นคำถามนี้ก็คือมีน้องถามว่าเวลาเขาสอบออกสายโปรตีนมาอันนึงเนี่ยสมมุติเขาบอกว่ามันมีกรดอะมิโนอยู่5ตัวแบบเนี้ยแล้วเขาไม่บอกว่าปลายไหนคือปลาย N ปลายไหนคือปลาย C ถูกมั้ยเวลาที่เราพูดถึงโมเลกุลโปรตีนมันจะมีฝั่งนึงที่เป็น N terminal กับ C terminal เออคำถามคือแล้วถ้าเขาสอบไม่บอกเราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนคือปลาย N ตรงไหนคือปลาย C คำตอบก็คือมันเป็นสากลเลยเวลาที่เขาเขียนโครงสร้างโปรตีนแบบเนี้ยให้เราตอบได้เลยว่าฝั่งซ้ายต้องเป็น N เสมอฝั่งขวาต้องเป็น C terminal เสมอเพราะฉะนั้นในการสร้างสายโพลีเปปไทด์เราก็พอจะตอบได้ว่ามันต้องสร้างจากปลายเอมีนก็คือปลาย N ก่อนก็คือหมู่อะมิโนแล้วก็ค่อยไปทางปลาย C โอเคเนาะประมาณนี้เอออันนี้คือเวลาข้อสอบออกอย่างสามัญ63มันมีข้อหนึ่งที่มันออกแพทเทิร์นประมาณนี้แหละมันพูดถึงเรื่องเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จะเข้าไปตัดสายของโปรตีนได้เออแล้วมีน้องถามพี่ว่าพี่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนคือ N ตรงไหนคือ C ก็อย่างที่พี่บอกว่าถ้าเขาให้สายโปรตีนมาเป็นแบบเนี้ยมีกรดอะมิโน5ตัว1อันคือ1อะมิโนแอซิดนะซ้ายสุดคือ N terminal ขวาสุดคือ C terminal ฟิกไปเลยโอเคไหมเพราะมันไม่ได้แบบมาระบุว่าอ่ะตรงต้องคือมันไม่จำเป็นต้องระบุก็ได้เพราะว่ามันเข้าใจตรงกันว่าซ้ายคือ N ขวาคือ C terminal เนาะประมาณนี้อ่ะจบข้อสุดท้ายของวันนี้เป็น3-6-5ข้อที่13ข้อนี้เคยเฉลยไปแล้วตอนติว6ชั่วโมงก็นี่แหละกำหนดให้ตารางพันธุกรรมมาเป็นดังภาพนี่แล้วมีข้อมูลของอันนี้อยู่ใช่ไหมข้อมูลลำดับเบสย้ำอีกครั้งว่าตารางนี้ต้องอ่านจาก5ไป3บนสาย mRNA เสมอย้ำหลายครั้งมากแล้วเพราะไม่อยากให้น้องผิดแล้วถ้ามันออกอีกพี่บอกเลยนะว่าพี่เชื่อว่าทำได้ข้อแบบนี้เป็นข้อที่ง่ายแต่ว่าออกครั้งแรกมันดูเหมือนยากเราเพราะว่าแพทเทิร์นแบบเนี้ยมันออกครั้งแรกตรง3-6-4แบบนี้เลยมีตารางมาแล้วให้ข้อมูลเนี่ยน้องเห็นไหมว่าเขาให้ลำดับเบสอะไรมาเขาให้ลำดับเบสบนสาย DNA มาแต่เขาให้ตารางมาเพราะฉะนั้นเราจะเอาลำดับเบสนี้ไปดูในตารางเลยไม่ได้เพราะในตารางมันต้องอ่านบน mRNA ไงแต่ว่าเนี่ยเขาให้ลำดับเบสบนสาย DNA มาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการแปลงก่อนถูกไหมต้องมีการแปลงร่างมันก่อนถ้าน้องที่เคยเรียนกับพี่ใน6ชั่วโมงที่พี่ติวฟรีเนี่ยที่ย้ำบ่อยๆไม่ใช่อะไรหรอกอยากให้ไปดูเนาะติวฟรีก่อนหน้านี้แนะนำให้ไปดูให้หมดเลยนะในช่วงที่พี่ติวตั้งแต่ต้นปีนี้ขึ้นมาเนาะถ้าใครไม่มีเวลาแล้วเอาตั้งแต่ต้นปีก็คือพี่ติวไป2เทปเทปที่1ที่เป็นติว6ชั่วโมงติวเรื่อง6สมดุลออกข้อสอบบ่อยมากเลยพี่เชื่อว่ามันออกแน่ๆแล้วก็ติวอันที่2ก็คือติวเรื่องอะไรนะเรื่องฮอร์โมนเพศหญิงออกข้อสอบแน่ๆลองไปดูเนาะเออถ้าใครเก็บแบบเทปเก่าๆไม่ทันแล้วก็เอาที่พี่เพิ่งติวไปล่าสุดก็ได้นะอ่ะวิธีการทำข้อนี้ก็นั่นแหละเราให้ DNA มาเพราะฉะนั้นน้องก็วิธีการที่1คือน้องจะแปลง start stop ให้อยู่บนลำดับเบสบนสาย mRNA ก็ได้ซึ่งพี่ได้ทำให้ดูแล้วตอนติว6ชั่วโมงใช่ไหมกับอีกวิธีหนึ่งที่พี่เคยบอกน้องก็คือให้น้องแปลงลำดับเบสตรงเนี้ยให้เป็นลำดับเบสบนสาย mRNA ก่อนก็คือหาตามหลักเบสคู่สมปกติอ่ะพี่จะลองแปลงดูนะอันนี้คือก่อนมิวเทชันก่อนมิวเทชันอ่ะ5ไป3ตรงนี้ก็เป็น C คู่ G A คู่ A คู่ U ระวังเด้ออ่ะเขียนตัวแดงให้เลยหลายคนจะผิดแค่นี้เอง A ถ้าเป็น mRNA เขาไม่มี T เขาต้องมี U เอออ่ะ A คู่ T เดี๋ยวนะ A U G U A U C G C U C A ใช่ไหม G A C C U U U G A A U U C U A A C A เอ้ย C U
อันนี้คือลำดับเบสบน mRNA แล้วเพราะฉะนั้นเราหาสตาร์ทปกติเลยสตาร์ทคือ AUG ถูกไหมสตาร์ทคือ AUG อยู่ไหนวะนี่และน้องก็นับปกตินี่จนถึงสต็อปยังไม่ถึงสต็อปนะ UGA อ่ะนี่สต็อปนี่สต็อปถูกไหมเพราะฉะนั้นฝั่งก่อนเกิดมิวเทชันเนี่ยมันจะได้กรดอะมิโนทั้งหมดกี่ตัวอย่าลืมนับสตาร์ทนะสตาร์ทก็แปลกรดอะมิโนได้เป็นเมทไทโอนีนไง1 2 3 4 5 6ได้6อะมิโนแอซิดแล้วก็มี5พันธะเปปไทด์5พันธะเปปไทด์5เปปไทด์บอนด์เอ๊ะเหมือนข้อนี้มันไม่เกิดมันไม่ได้พูดถึงมิวเทชันปะมันถามแค่นี้ไหมรู้สึกว่าข้อนี้มันถามแค่นี้นี่หว่าคือ3 6 4อ่ะจะเกิดมิวเทชันเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเขากำหนดสาย DNA มาให้ดังนี้อ่ะพี่คิดหมดแล้วหากมีการสร้างโปรตีนจาก DNA สายดังกล่าวสายโพลีเปปไทด์ที่ได้จะมีกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและมีพันธะเปปไทด์กี่พันธะอ๋อก็คือเขาไม่ได้พูดถึงมิวเทชันเพราะฉะนั้นคิดแค่นี้เลยนี่จบแล้วก็คือให้โมเลกุล DNA มาแล้วถามว่าโมเลกุลนั้นจะแปลกรดอะมิโนได้กี่ชนิดและกี่พันธะเปปไทด์ก็นี่ไงตอบแล้วง่ายๆเองมันจะง่ายกว่า3164อีกเนาะถ้าใครจำได้3164เนี่ยโอ้โหมีเหตุการณ์ก่อนเกิดมิวเทชันเหตุการณ์หลังเกิดมิวเทชันต้องคิด2สเต็ปแต่อันนี้คือจบเพราะฉะนั้นมี6อะมิโนแอซิดมี5พันธะเปปไทด์ตอบช้อย1จบอย่างที่พี่บอกว่ามันจะมีน้องที่ผิดก็คือน้องจะตอบว่า6โมเลกุล6พันธะซึ่งมันผิดอย่าลืมนะเวลาที่เราพูดถึงจำนวนโมโนเมอร์มาต่อกันเนี่ยจำนวนพันธะจะต้อง n ลบ1หมายความว่าอะไรพี่หมายความว่าถ้าน้องมีสมมติน้องมีโมเลกุลแป้งอะมีแป้งที่ประกอบมาจากกลูโคส100โมเลกุลจำนวนพันธะไกลโคซิลิกจะเท่ากับ99พันธะคือต้อง n ลบ1 n คือจำนวนโมโนเมอร์อันนี้ก็เหมือนกันถ้าน้องบอกว่าน้องมีโปรตีนโมเลกุลหนึ่งแล้วโปรตีนนั้นประกอบมาจากกรดอะมิโนทั้งหมด200ตัวจำนวนพันธะเปปไทด์จะเท่ากับ n ลบ1คือ200ลบ1เท่ากับ199พันธะเปปไทด์ตัวของนิวคลีอิกแอซิดก็เหมือนกัน DNA เมื่อกี้สมมติน้องบอกว่าน้องมีนิวเคลียไทด์20นิวเคลียไทด์จำนวนพันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์จะเท่ากับ20ลบ1ก็คือ19พันธะอย่าลืมลบ1เด้อที่พี่ย้ำหลายรอบเพราะว่ามีน้องหลายคนที่ตอบข้อ2เนาะซึ่งมันผิดต้องตอบข้อ1เด้อสำหรับข้อนี้อ่ะจบไม่ถึง2ชั่วโมงก็ประมาณชั่วโมงครึ่งก็คิดว่าน่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกินเวลาเดี๋ยวจะเลทไปเดี๋ยวไว้ต่อวันพรุ่งนี้ละกันเนาะอย่างที่บอกว่าวันธรรมดาพี่จะไม่ได้ติวเยอะจะติวเนี่ยวันละนิดเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีข้อ14เรื่องมิวเทชันข้อ15นี่แหละคือข้อที่พี่รู้สึกว่ายากสำหรับปีนี้ Genetic Engineering เนาะเรื่อง Genetic Engineering เนี่ยมันจะมีชีทเสริมเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ให้ในลิงก์ YouTube นี่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีชีทเสริมที่พี่จะสอนเนื้อหา Genetic Engineering ประมาณ3ข้อเอ้ย3หน้าก็จะน่าจะเฉลยวันพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ก็จะติวได้ประมาณ 2-3 ข้อเหมือนเดิมเนาะและเดี๋ยววันเสาร์น่าจะติวจนจบไม่น่าจะจบ50ข้อว่ะอ่ะไม่เป็นไรก็ติวไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะอย่าลืมไปทวนนะสิ่งที่สำคัญที่สุดข้อสอบ3065 3064เนี่ยสำคัญมากๆให้ฝึกบ่อยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะหาข้อสอบพวก TBO แบบฝึกหัดสสวทอะไรแบบนี้มาเพิ่มเติมให้ละกันเนาะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้1ทุ่มเหมือนเดิมนะ